สำหรับเรื่องพระจักขุบาลในตอนนี้เป็นตอนที่สองความจริงเรื่องของท่านไม่มีตอนแต่ถ้าว่าในตอนนี้พูดถึงตอนที่กล่าวเป็นวันๆไปสำหรับในวันนี้ก็จะขอพูดก็จะขอปรารภต่อตอนเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนเมื่อวานนี้มีข้อหน้าคิดอยู่ข้อหนึ่งเมื่อตอนที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านปรารภว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุคุมารชาติคือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งและก็เป็นกษัตริย์อย่างหนึ่งฉะนั้นท่านจึงไม่ปรารภการถามปัญหาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพิจารณาเห็นว่าจะถือว่าเป็นการรบกวนเกินไปโดยว่าถ้านาริพิณิกาเศรษฐีก็ดีนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดีสละทรัพย์มากเพื่อพระพุทธเจ้าและเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อถามปัญหาแล้วก็เกรงว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดว่าท่านผู้นี้มีอุปการะใหญ่แก่เราก็จำจะต้องเทศจำจะต้องตอบท่านจึงคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะสงเคราะห์ก็ขอให้สงเคราะห์เอง จริยานี้ขอท่านผู้รับฟังทั้งหลายรับฟังแล้วก็นำเอาไปคิดคิดแล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื่อการฟังพระสูตรไม่ใช่ฟังนิทานจะได้นำเรื่องมาเล่ากันเพื่อความสนุกแต่เพียงอย่างเดียวพระสูตรย่อมเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังในข้อวัดปฏิบัติเวลานี้เราจะพบกันบ่อยๆว่ามีชาวบ้านบางท่านเนื้อบางทีก็ชาววัดเองเหมือนกันพอเข้าไปหาพระก็มีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นทาสสำหรับรับใช้ จะต้องการพบอะไรจะหาเมื่อไรจะใช้อะไรเมื่อไรก็ต้องใช้ได้นี่ผมเองก็พบมากระตุนบ่อยๆรู้สึกสงสารคนพวกนี้ว่าเกิดเป็นคนมันได้เพราะอาศัยความดีมีศีลเป็นต้นจึงเกิดมาเป็นคนและที่มีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยทานเป็นสำคัญจึงมีของใช้สอยที่มีปัญญาอยู่บ้างก็เพราะอาศัยธรรมที่เคยปรารภมาก่อนมากหรือน้อยก็ตามเป็นเหตุให้คนมีปัญญาคนอบรมธรรมมากก็มีปัญญามากอบรมธรรมน้อยก็มีปัญญาน้อยแต่เมื่อเกิดมาเป็นคนกลับมาทิ้งความดีเสียเห็นว่าพระเป็นทาสจะใช้อะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างเมื่อไรก็ได้ตามความปรารถนาของตนคนประเภทนี้ผมลบบัญชีจากในฐานะที่เป็นมิตรเสียแล้วฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่เคารพในระเบียบหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าผมไม่ใช่พระผมจะไม่คบคนนั้นทันที ฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายโปรดทราบตามนี้ความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมทำมาแล้วทุกอย่างเรื่องตามใจคนตามใจบางทีเกือบจะฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเราจะต้องลำบากด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เคยเห็นความดีขณะใดถ้าเราทำตามใจเขาได้เขาจะพอใจถ้าขณะใดที่เราไม่สามารถจะปฏิบัติตามใจเขาได้นั่นเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูทันทีดังนั้นขอท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์จงอย่าใช้จริยาเลวอย่างนั้นแล้วก็จงอย่าเห็นกับบุคคลที่ถือว่าเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันเป็นบุคคลผู้มีคุณเราจงถือระเบียบและวินัยเป็นสำคัญเรื่องใครจะเป็นอะไรนั้นไม่มีความหมายถ้าบุคคลผู้นั้นไม่รักษาระเบียบวินัยเราจะคบคนนั้นไม่ได้เพราะจะทำเราไปสู่ความเลว
แล้วก็ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนะเป็นสาชาติเป็นเพื่อนกันรักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อพระชนะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงมีพระพุทธฎีกาให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายลงพรหมทันทันทีคือไม่พูดด้วยไม่คบหาสมาคมด้วยฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงถือจริยานี้เป็นเครื่องปฏิบัติความดีจึงจะมาถึงเราตอนนี้ไปก็ขอเล่าเรื่องต่อเมื่อวานนี้ท่านกล่าวว่าภายหลังวันหนึ่งกุฎุมพีที่มีนามว่าปาละมหาปาละคือมหาบานพี่ผู้เป็นพี่เห็นหมู่พระอริยสาวกผู้มีมือถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมระเบียบดอกไม้คือดอกไม้ที่จัดไว้ดีแล้วสวยสดงดงามเป็นต้นไปสู่วิหารท่านผู้รับฟังโปรดทราบพระอริยสาวกคนนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาเป็นชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาสีทาคานาคาอรหันต์ฉะนั้นพวกเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มุ่งมั่นในความเป็นพระอริยเจ้าก็น่าเสียดายข้าวเสียดายแกงที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงจงประพฤติปฏิบัติในด้านพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดควรจะทำสมาธิจิตให้ได้ถึงฌานสมาบัติแม้แต่ฌานโลกีก็ยังไม่เสียทีที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเปลืองข้าวเปลืองปลาเปลืองเงินเปลืองทองพอจะชดใช้หนี้เขาได้บ้างตามสมควรถ้าทานที่ดีควรมุ่งอริยผลจะได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญเราตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เมื่อเราตั้งใจไว้สูงแล้วเราก็เลวน้อยเพราะว่าต้องการผลใหญ่ในการปฏิบัตินี่มาคุยกันต่อไปท่านมหาบาลจึงได้ถามบรรดามหาชนทั้งหลายว่านี่ท่านทั้งหลายไปไหนกัน บรรดามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นคือพระเดียเจ้าทั้งหมดที่เป็นคฤหัสถ์ จึงได้ตอบว่านี่พวกฉันไม่ฟังธรรมนะพระคุณนะท่านมหาบาลยังได้ถามว่าฟังธรรมที่ไหนบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ตอบว่าไปฟังธรรมที่พระมหาวิหารมีองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไพเราะจับใจมากเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะพบพระพุทธเจ้าและก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะได้พบพระอริยสงฆ์พอฟังเพียงเท่านี้พร้อมน่ายความดีของท่านมหาบาลที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตแต่การตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดเป็นคนเพราะอะไรเมื่อท่านเกิดมาเป็นคนแล้วก็มีใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูงรักระเบียบวินัยรักความดีพอได้ฟังคำว่าองค์สมเด็จพระชินสีห์เท่านั้นธรรมปีติก็เกิดขึ้นคิดในใจว่าเราก็จะไปฟังได้เราจะไปฟังบ้างเขาไปได้เราก็ไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปกันแล้วเราก็จะไปบ้างครั้นถึงเวลาเมื่อเห็นชาวบ้านเขาผ่านไปคือพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผ่านไปท่านก็เดินตามไปบ้างเมื่อไปถึงแล้วก็ถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ท้ายไกลที่สุดกับของบรรดาหมู่ประชาชนตามพระบาลีท่านกล่าวว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมจะต้องพิจารณาทั้งอุปนิสัยคือคุณความคุณดีคุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายว่าหนึ่ง
ต้องการให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีศรัทธาคมมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งบอกว่านี่ต้องนับถือฉันนะพระองค์ทรงอธิบายเหตุอธิบายผลให้เขามีความเข้าใจรายการที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรทรงพิจารณาว่าเราจะต้องเทศให้บุคคลนี้มีความเข้าใจในศีลรู้คุณที่จะพึงสมาทานศีลปฏิบัติศีลว่ามันมีความสุขยังไงแล้วก็รู้จักโทษของการละเมิดศีลอย่างที่มันได้ยินเสียงมาตอนเย็นว่าศีล5รายการย่อมเป็นปัจจัยให้โลกเป็นสุขได้และรายการที่3องค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องเทศให้เห็นประโยชน์ของการอุปสมบทบรรพชาเป็นต้นขั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงจะทรงเทศถ้าพิจารณาว่าถ้าเทศไปคนไม่เข้าถึงศรัทธาคมไม่เข้าถึงศีลและไม่พอใจในการบรรพชาอันนี้ไม่สำคัญสำหรับศรัทธาคมต้นกับศีลเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าคนจะเข้าไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเทศ เพราะว่าเทศแล้วก็ไม่มีประโยชน์ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระพยุหญาตมีสมเด็จพระราชบิดาเป็นต้นเมื่อเข้าไปครั้งแรกบรรดาประชาชนที่เป็นญาติไม่เคารพในพระองค์พระองค์ก็ไม่เทศจึงได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏเมื่อละพยศบรรดาญาติทั้งหลายดังนั้นได้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนานี่เราก็เหมือนกันจำจริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถ้าใครเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมเราพอใจในการรับแต่บุคคลที่มาไม่มาเพื่อศีลเพื่อธรรมก็จงอย่าสนใจบุคคลนั้นจงอย่าคิดว่าเขามีฐานะดีจงอย่าคิดว่าเขามีความร่ำรวยจงอย่าคิดว่าเขาเคยเกื้อกูลเราในส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพุทธศาสนาจงอย่าแสดงธรรมกับบุคคลพวกนั้นเราให้การต้อนรับได้ตามสมควรแต่ว่าไม่คือไม่ผิดระเบียบวินัยและธรรมะเราคุยกันต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาในวันนั้นทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัย ของท่านมหาบาลแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงแสดงธรรม5ประการที่เรียกว่าอนุปปภิกถานี่อย่าลืมนะว่าการนำพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังครั้งนี้ต่อไปนี้ถือให้เป็นการศึกษาไม่ใช่เล่านิทานฉะนั้นแต่ละเรื่องถ้าจะจบได้ก็อาจจะนานเมื่อพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วก็หวังว่าบรรดาทุกท่านจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วย ถ้าจำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เหตุเดือดร้อนจะพึงเกิดกับท่านเพียงใดนั่นคอยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่รักความดีเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีพิจารณาเห็นอุปนิสัยความดีของท่านมหาบาลจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา5ประการที่เรียกว่าอนุปปภิกถาอนุปปภิกถาแสดงวาจาที่กล่าวตามลำดับของคุณที่จะพึงเข้าถึงหรือโทษองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดเทศแบบนี้คือ1ทานกถาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของทานว่าการให้ทานนี้เป็นความดีคือเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตรสร้างความรักให้เกิดแก่บุคคลผู้รับทานและสร้างความสุขให้แก่บุคคลผู้ให้เพราะบุคคลผู้ให้ย่อมจะได้เป็นผู้ที่รักคือคนรับทานเขารัก
เมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากและอีกประการหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเหง้าของอกุศลนี่เขากล่าวโดยย่อข้อที่สององค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสถึงศีลและคาถาคำว่าคาถานี่หรือว่ากาถานี่แปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวถึงเรื่องศีลพรรณาความดีของศีลตามที่พรรณากล่าวมาแล้วในตอนของจรณะ15ก็ฟังกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังแล้วแล้วต่อแต่นั้นไปก็กล่าวถึงอนิสงส์ของทานและอนิสงส์ของศีลคือให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ต่อไปองค์สมเด็จพระทรงทันก็กล่าวโทษของกามคุณคือความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายหมายความว่าถ้าเราจิตใจเราหมกมุ่นอยู่ในกามคุณคือมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ให้เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขและต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องกล่าวถึงอนิสงส์แห่งการแห่งเนกขัมมะคือการออกบวชในพระพุทธศาสนาได้แก่การยกตนให้พ้นจากห่วงน้ำคือกิเลสเอามารักษาเพศถึงพรหมจรรย์อย่างที่เราบวชพระบวชเนรกันบวชชีและบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ไม่ได้บวชชีแต่ได้ว่าก็ถือศีลถือทานเหมือนกับการบวชชีอย่างนี้ก็ถือว่าในกามบารมีเพราะว่าเราตัดกามคุณเสร็จแล้วมาประพฤติพรหมจรรย์ตามพระบาลีถึงกล่าวต่อไปว่ากุฎุมพีมหาบาลได้สดับแล้วก็คิดว่าหมดและทินดาก็ดีโภคสมบัติก็ดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีจำให้ดีนะท่านมีความรู้สึกว่าฟังเทศแล้วพวกเราเคยคิดบ้างไหมเราฟังกันทุกวันนะลืมหรือเปล่าท่านคิดว่าลูกคนดีลูกหญิงคนดีลูกชายคนดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายคนดีไม่ตามคนไปสู่โลกหน้าคำว่าปรโลกหมายความว่าโลกหน้าที่ตายไปแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ตามไปเราตายไปเราไปตกนรกเราไปขึ้นสวรรค์เราไปเป็นพรหมเราไปแต่ผู้เดียวทรัพย์สินที่หาไว้ได้มากมันก็ไม่ตามคนตายไปลูกหญิงลูกชายแล้วภรรยาสามีเขาก็ไม่ได้ตามไปเราไปแต่ผู้เดียวท่านคิดต่อไปว่าแม้สรีระร่างกายคือตัวของเราเองมันก็ไม่ตามเราไปประโยชน์อะไรของเราในการอยู่ครองเรือนเราจะบวชตั้งใจว่าพวกเราจะบวชคราวนี้ตัดสินใจบวชแน่นี่ท่านเล่นสั้นๆไปอย่างนี้เองบาลีฮะได้ไปกล่าวต่อไปว่าพอจบพระธรรมเทศนาท่านมหาบาลก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขออุปสมบทบรรพชาเวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าตรัสถามเขาว่ามหาบาลญาติของท่านมีบ้างไหมที่ต้องล่ำลาเขาท่านมหาบาลก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีผู้พระพุทธเจ้าข้ามีน้องชาย สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปล่ำลาน้องชายของเธอเสียก่อนมิเช่นนั้นเราบวชให้ไม่ได้ เมื่อเขารับพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วจึงได้ถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว กลับไปถึงบ้านแล้วเรียกน้องชายเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านี่น้องพี่ขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่นี่จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามทุกอย่างยกให้เป็นของเจ้าที่มีในตระกูลนี้เจ้าจงบริโภคทรัพย์ทั้งหมด
ก็หมายความจงปกครองทรัพย์ทั้งหมดดูแลทรัพย์ทั้งหมดถือว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นสมบัติของเจ้าแต่ผู้เดียวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านจุลบาลพ่อน้องชายชักสงสัยว่าพี่ชายของเรานี่สติดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อยู่ๆก็มานั่งยกทรัพย์สมบัติให้เฉยๆน่าคิดจะได้ถามว่าก็ถ้าอย่างนั้นพี่จะไปไหนล่ะพี่ท่านพี่ชายก็ตอบว่าฉันจะไปบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้องชายตกใจจึงได้บอกว่าพี่เมื่อมารดาของเราตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นมารดาเมื่อบิดาตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นบิดารวมว่าพี่เป็นทั้งมารดาและบิดาด้วยก็ทรัพย์สมบัติของเรามีมากมายทั้งหลายสิบโกฏรวมกันแล้ว100โกฏกว่าท่านอยู่ครองเรือนอย่างนี้จะทำบุญแบบไหนก็ทำได้จะสร้างบทวิหารการประเรียนสักกี่สิบโกดก็ทำได้เช่นเดียวกับท่านนาริปนิกาเศรษฐีท่านนาวิหารวิสาขามหาวาสิกาพี่ก็ทำได้จะไปบวชเลยพี่ท่านมหาบายกล่าวว่านี่พระคุณฉันฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วพระองค์ทรงเทศเพราะจริงๆพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วนี้มีแสดงธรรมมีคนคุณไพเราะทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นหมายถึงว่าศีลทานท่ามกลางหมายถึงศีลขั้นที่สุดหมายถึงวิปัสสนาญาณจำไว้เลยนะถ้าไปได้ยินที่ไหนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศไพเราะทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางในที่สุดจงจำไว้ดีว่าเบื้องต้นคือทานท่ามกลางคือศีลที่สุดคือวิปัสสนาญาณคือภาวนาพระองค์ทรงยกขึ้นสู่ไตรลักษณญาณอันละเอียดสุขุมคำว่าไตรลักษณ์ก็ได้แก่อนิจจังหาความเที่ยงมิได้ทุกขังมีแต่ความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายไปนี่หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีที่ปรากฏมามีในโลกนี้ไม่มีอะไรทรงตัวมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปอยู่เสมอถ้าจิตเราไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อจิตเกาะว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้มันเคลื่อนไปให้มันทรงตัวถ้ามันเคลื่อนไปมันเสื่อมไปมันโทรมไปอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามความตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะยึดจะถือจะดึงไม่ขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็พังพระพุทธเจ้าท่านเทศอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของพี่มากแต่ความจริงที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศอย่างนั้นท่านเทศดีกว่านั้นที่นำมาพูดให้ฟังนี้ก็พูดให้ฟังที่เพียงย่อๆมิเช่นนั้นก็รำคาญกันแย่เรื่องนี้ไม่ไปถึงไหนแน่แล้วกล่าวต่อไปว่าธรรมนั้นที่ใครๆก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนฉะนั้นฉันจะต้องบวชเป็นอันว่าฉันบวชแน่เรื่องทรัพย์สินทั้งหมดเธอปกครองฉันไม่ห่วงไม่ใยอะไรทั้งหมดน้องชายก็พยายามจะยับยั้งแปลว่าท่านยังหนุ่มอยู่นี่พี่ชายเอาไว้บวชแต่เมื่อเป็นคนแก่ดีกว่าท่านผู้เป็นพี่คือมหาบาลยังกล่าวว่าก็มือและเท้าของคนแก่แม้แต่ตัวของตัวเองก็ยังว่าไม่ฟังมันไม่เป็นไปในอำนาจของเราคือเราบังคับบัญชามันไม่ได้จะกล่าวอะไรจะทำอะไรถึงญาติทั้งหลายฉะนั้นจะไม่เขาเราจะต้องไม่ทำตามถ้อยคำของน้องชายของเราเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้สมบูรณ์นี่เป็นความรู้สึกของท่าน
เมื่อน้องชายยับยั้งท่านคิดว่ามันเรื่องอะไรไอ้ร่างกายของเราเองนี่เรายังห้ามยังปราไม่ให้มันสุดมันโซไม่ได้แล้วก็จะไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเราเนื้อถ้อยคำของน้องชายไม่มีความหมายสำหรับเราถ้าเราเชื่อเขาเราก็จมอยู่ในความทุกข์แบบนี้นี่ฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดแล้วก็พยายามใคร่ครวญใช้ปัญญาดูแล้วพยายามตัดอารมณ์ที่เราเกาะในร่างกายและทรัพย์สินเสียดูตัวอย่างท่านมหาบาลเป็นสำคัญฉะ นั้นท่านยังกล่าวเป็นภาษิตว่ามือและเท้าของผู้ใดสุดโทรมไปเพราะชราว่ามันก็ไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชรากำจัดเสร็จแล้วหมายความความแก่เข้ามาเรี่ยวแรงก็หายไปจะประพฤติทำได้อย่างไรพ่อคุณน้องชายฉันยอมไม่ได้ฉันจะบวชนี่มองดูเวลาวันนี้ก็เลยยังไม่ได้บวชผมบอกแล้วนี่เราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังเป็นนิทานฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายที่ฟังมาแล้วถ้าจะย้อนไปเวลามันเหลือใน1นาทีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำจนแล้วก็ต้องคิดและปฏิบัติตามเอาตัวอย่างมหาบาลเป็นสำคัญว่าคนที่จะเข้าถึงพระอรหันต์ได้เนี่ยเขานึกกันอย่างนี้เขาคิดกันอย่างนี้นี่ท่านฟังเทศเป็นครั้งเดียวท่านมีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็พวกเราฟังกันทั้งวันละ4ครั้งบางทีก็เกินกว่านั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็น่าเสียดายเวลาที่ถึงเกิดอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีเสียแล้วหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้เรามาคุยกันถึงโรคถึงโรคร้ายอีกโรคหนึ่งที่เข้ามากินใจนั่นก็คือโรคโทสะหรือตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกท่านเรียกว่าโทสะจริตโรคนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันที่ไม่กินใจอารมณ์ของโทสะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นไฟตามพระบาลีว่าโทสักขิไฟคือโทสะเจ้าไฟโทสะที่มันเกิดขึ้นกับใครมันสร้างแต่ความเร่าร้อนสร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจให้เกิดขึ้น พวกเราเหล่าพุทธบริษัทหรือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกที่หาความสุขกายสุขใจไม่ได้ก็เพราะอาศัยไฟโทสะมันเผาผลาญโทสะถ้าปรากฏแก่บุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นหาความสวยสดงดงามไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนางงามโลกนางงามชาวสวรรค์นางงามชาวพิภพต่างๆใดๆก็ตามถ้าเป็นคนมีโทสะร้ายความงามมันก็สลายไปท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าคนที่มีโทสะเมื่อโทสะบันดาลเกิดขึ้นความยิ้มแย้มแจ่มใสจะหายไปเหลือแต่หน้าบึ้งขึงจอเลยในหนึ่งก็เรียกว่าหน้างอเหมือนจะหวักในความจริงคนจะเรียกว่างอเหมือนกระจานะแต่กระจานี่มันก็ยังมีความดีถึงแม้ว่ามันจะไม่รู้รสแกงมันก็ยังมีความชุ่มชื่นที่อาศัยที่อยู่ในแกงบ้างอยู่ในต้มบ้างยังได้มีการสัมผัสเป็นหน้างอของคนนี่ดิไม่มีความหมายมีแต่สร้างความเหตุร้ายให้เกิดกับตัวคนที่มีโทสะร้ายและชอบโกรธเป็นปกติคนประเภทนี้นอกจากจะไม่สวยแล้วก็ยังเป็นคนแก่เร็วหรือว่าโทสะเป็นเครื่องเผาผลาญมันเป็นไฟมีความร้อนจะสังเกตได้คนที่มีอารมณ์เยือกเย็นเช่นพระอริยเจ้าถึงแม้ว่าอายุของท่านจะเข้า60 80ก็ตาม
เราจะดูอาการร่างกายของท่านเหมือนกับคนหนุ่มกว่าทั้ง10ปีหรือ20ปีซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่มีโทสะร้ายจะกลายเป็นคนแก่เร็วอายุ30ดูเหมือนว่าอายุเป็น50ปีนี่ความไม่ดีของโทสะเป็นอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโทสะจริตชอบคิดเคยความไอ้โทสะเข้ามากินใจเป็นโรคประจำใจมันกัดใจอยู่เป็นปกติคนประเภทนี้มักจะคิดว่าถ้าใครทำอะไรให้เราไม่ชอบใจถ้าเราด่าไม่ได้เราตีไม่ได้เราประทุษร้ายไม่ได้มันไม่หายเจ็บใจแต่ความคิดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ใช่เป็นความคิดถูกมันเป็นความคิดผิดเป็นการหลงผิดแบบช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วความจริงถ้าเราด่าเขาเราคลายความเจ็บใจได้เพราะการด่าเขาเพราะเขาถูกด่าแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันเพิ่มความเจ็บขึ้นมาเพราะอะไรเพราะในเมื่อเราไปด่าเขาเข้าเขาก็ด่าเรามั่งแทนที่มันจะสลายตัวไปมันกลับกลายเพิ่มพูนโทสะให้เกิดขึ้นแล้วช่วยกันสร้างความเจ็บใจให้เกิดขึ้นถ้าไปตีเขาไปประทุษร้ายเขาเขาก็จะทำเราบ้างนี่มันจะหายได้ยังไงความจริงอาจจะหายเจ็บใจแต่กลายเป็นเจ็บกายแทนขึ้นมามันก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันนี่มันก็ไม่ดีดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าณเวเรณะนะหิอเวเรณะขอโทษจำบาลีไม่ได้ซะแล้วช่างมันเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรพูดเป็นภาษาไทยดีกว่าความจริงนึกได้เหมือนกันภาษาบาลีแต่ที่เจ็ดพูดพอพูดไปแล้วก็นึกขึ้นมันได้ว่ามันจะขัดใจบรรดาท่านผู้ฟังเพราะว่าภาษาบาลีนี่มันขวางใจคน ฟังแล้วไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรท่านว่าอย่างนั้นถ้าเขาจองเวรเราเราจองตอบเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาด่าเราเราด่าตอบเรื่องการด่ามันก็ไม่หยุดยั้งต้องด่ากันตลอดการตลอดสมัยเขากลั่นแกล้งเราเรากลั่นแกล้งตอบมันก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็ด่าเราเราไม่ด่าตอบไม่ช้าคนด่าก็แพ้เราแพ้ตรงไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทแพ้ตอนที่คนด่ามันเหนื่อยไปเองพระพุทธเจ้าเคยถูกมาคันธยาจ้างด่าจ้างชาวบ้านด่าถูกนางจินตมานิการแกล้งกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าไปทำให้ท้องถ้าถูกท่านสัญชัยปริพาชกนั่งด่าตามสบายใจแล้วในที่สุดพระเทวทัตซึ่งเป็นญาติคนสำคัญมุ่งร้ายพระพุทธเจ้าได้เหตุนานาประการแต่ว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมารไม่ได้ทรงทำตอบพระพุทธเจ้าเองสิกลับเป็นผู้สบายท่านนั้นหลายเหล่านั้นย่อยยับไปตามกันเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะทราบได้ในตอนหลังจะนำประสูตรเรื่องนี้มาพูดให้ฟังเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์แต่ว่าวันนี้คงจะยังไม่พูดเพราะอะไรจึงไม่พูดก็ยังพูดไม่ได้สิเพราะโรคใจมันกินสมมติว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทโรคโทสะมันกำลังกินใจเมื่อโรคมันกินใจแล้วทำยังไงล่ะเราจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์อย่าไปมุ่งมันเลยไม่มีทางจะได้แม้แต่ฌานโลกีก็ไม่โอกาสจะได้ถ้าจะว่ากันไปทีคนที่มีโทสะร้ายก็เหมือนก็เป็นคนใจร้ายนั่นเองจะว่าแต่ฌานโลกีที่พึงจะได้เลยศีลมันก็ยังไม่มี
ราะอะไรเพราะว่าคนที่มีโทสะร้ายชอบทำลายคนอื่นแล้วก็ชอบอิจฉาริษยาบุคคลอื่นเพราะความพยาบาทอารมณ์อิจฉาริษยาบรรดาท่านพุทธบริษัทและอารมณ์ที่มุ่งลิขิตร้ายบุคคลอื่นหรือว่าสัตว์อื่นที่นอกจากตนคนประเภทนี้จะเอากุศลที่ไหนมาไม่มีทางหาทางดีอะไรไม่ได้นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าฟังเสียงมีเสียงอู้อ้าเข้ามาในเครื่องก็โปรดทราบว่าเวลาที่บันทึกนี้เป็นเดือนเมษายน2518เป็นระยะเวลาที่พอดีกับทางเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเขาประกาศว่าร้อนจัดมันร้อนจริงๆแล้วความจริงความร้อนภายนอกนี่เราหาทางแก้ได้ร้อนมากเราก็เปิดพัดลมเสียงอู้ที่เข้ามาในเสียงมันเป็นเสียงของพัดลมนี่บางทีท่านผู้ฟังจะรำคาญใจว่าเอ๊ะนี่มันยังไงได้เสียงได้ยินเสียงอู้อ้าเข้ามาแต่ความรำคาญมันปรากฏก็โปรดทราบว่าไฟคือโทสะมันกินเข้าอีกแล้วความไม่สบายกายไม่สบายใจปรากฏขึ้นอีกก็เสียงพัดลมแล้วพัดลมมันทำให้ร่างกายสบายไปได้มีความเย็นเพราะอากาศมันร้อนจัดตอนนี้สมมติว่าถ้าเราไม่มีพัดลมเราก็อาบน้ำมันก็คลายความร้อนได้ถ้าอาบน้ำคลายความร้อนไม่พอแล้วก็นอนแช่ซะในน้ำร่างกายมันก็คลายร้อนรวมความว่าความร้อนทางร่างกายเราหนีได้เพราะอาศัยลมบ้างเพราะอาศัยน้ำบ้างเครื่องปรับอากาศบ้างแต่ความร้อนใจด้วยอำนาจของโทสะจริตนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะแก้โดยวิธีใดล่ะแก้โดยวิธีโกรธเขาแล้วก็ด่าเขาโกรธเขาตีเขาโกรธเขาประทุษร้ายเขาโกรธเขาอิจฉาเสียเขามันไม่ใช่เป็นการระงับความร้อนเสร็จแล้วในตอนนั้นมันกลายเป็นเพิ่มความร้อนขึ้นมาเมื่อเราร้อนเพราะเราไม่ชอบใจเขาเขาก็เกิดไม่ชอบใจเราขึ้นมาบ้างเราด่าเขาเขาด่าบ้างเราตีเขาเขาตีบ้างเราอิจฉาเสียเขาเขาก็ทำตอบบ้างเรานินทาเขาเขานินทาตอบเราบ้างสบายไหมเป็นนั้นว่าสงครามใหญ่เกิดจากโทสะมันก็ไม่สร้างความสงบมีแต่ความเร่าร้อนฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทสะกิไฟคือโทสะแล้วก็จะไฟโทสะนี่มันอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่นอกกายเราก็จะได้ไปแช่น้ำมันจะได้ไหลลงไปทำให้ร้อนไม่ได้แต่นี่มันไม่ได้อยู่ที่นอกกายแต่ว่าอยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจถ้าเราไปแช่น้ำไปเพียงใดก็ตามทีน้ำแข็งน้ำเย็นเท่าไรก็ตามไอ้ไฟที่มันอยู่ในใจน้ำมันเข้าไปถึงใจไม่ได้มันก็ร้อนนอนอยู่ในน้ำโทสะไม่เกิดมันก็ยังโกรธชาวบ้านเขาอยู่ไปอยู่ยอดป่ายอดเขามันก็ตามไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไปที่ไหนใจไปด้วยนี่ไฟโทสะมันเผาใจในบรรดาท่านพุทธบริษัทมีโทสะขึ้นชื่อว่าเป็นโรคร้ายโรคหนึ่งที่กั้นกลางความดีของบรรดาท่านทั้งหลายแม้แต่อาตมาพูดก็เหมือนกันถ้ามันกินเข้ามาอะไรก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ใช่แต่ร้อนแต่ท่านอาตมาก็ร้อนเป็นก็เคยร้อนมาแล้วแล้วก็เคยหาวิธีแก้ความร้อนในการประทุษร้ายผู้กระทำให้เราร้อนบ้างดีไม่ดีก็หมกดินซะบ้างความจริงหมกมาเยอะนี่อย่าคิดเลยนะบรรดาท่านหลายว่าคนพูดนี่เป็นคนดี
เดิมทีเดียวนี่ไม่มีใครเขาคิดว่าจะบวชเป็นพระได้ตลอดพรรษาท่านยายกับท่านแม่ถึงกับพูดว่าสำหรับท่านแม่บอกว่าบวชพระออกจากโบสถ์ได้แม่ก็พอใจสำหรับท่านยายบอกว่าบวชได้สักเจ็ดวันยายพอใจแต่ว่าท่านทั้งสองเสียท่าเพราะว่าเจ้าคนจังไรมันบวชไม่สึกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างนั้นอารมณ์ของราคะความรักก็ดีอารมณ์ของโทสะความโกรธก็ดีมันเผาผลาญเต็มรายการเต็มอัตราศึกเขาบอกว่า 100% นี่มันเต็มแต่สำหรับอาตมานี่ความจริงมันเกินกว่า 100% แต่ว่าดีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนี่ชมนะหมาขี้นะไม่มีใครเขายกหางให้หรอกยกมันเองถ้าไปคอยชาวบ้านเขาชมนะอะไรจะได้ชมดีไม่ดีเราทำความดีเขานินทาว่าร้ายเสียก็ได้นี่เรามานั่งชมตัวเองดีไหมแต่ความจริงไม่อยากจะพูดแต่ว่าพูดให้ฟังไม่อยากพูดแต่พูดให้ฟังฟังแล้วขัดหูแต่รู้ไว้ก็ดีอาศัยที่เป็นคนมีโทสะร้ายแล้วก็ชอบรักไอ้โรคทั้งสองประการนี้ก็อำนวยเหลือเกินโรครักนี่มีรักเธอจนเอื้อมจริงๆเมื่อรักที่ไหนสมความปรารถนาที่นั่นหนักมาเข้ามันมากเข้ามันก็ชักเข็นท่าจะผิดปกติเบื่อไปเหมือนกันนี่ที่บวชอยู่ได้ก็เพราะอาศัยมีรักมากแล้วพอบวชแล้วเกิดเห็นโทษของความรักว่ามันไม่จีรังยั่งยืนในเรื่องความรักมันผ่านมาแล้วนี่พูดให้ฟังนี่สำหรับโทสะความจริงการประทุษร้ายก็ไม่ได้หมายทำร้ายคนดีส่วนใหญ่เป็นการทำร้ายคนชั่วแต่ว่าท่านทั้งหลายคิดดูว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะชั่วคนเดียวใกล้คนที่ไปทำเขานี่มันเลวนี่มันไม่ได้คิดนี่คนพูดเองนะเคยฝังคนที่เป็นปัจจามิตรมานับเป็นจำนวน10นี่ถ้าเราไม่พูดกันถึงสงครามถ้านับในสงครามด้วยเลยนับไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ายิงใครตายมากี่ศพไม่ควรจะนับเป็น10ศพหรอกในสงครามน่ะเอามามากกรรมมันเข้ามาถึงสิเวลานี้โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนไม่หยุดเดือนเมษายนที่กำลังพูดนี่ให้น้ำเกลือไป 5,000 แล้ว 5,000 ซีซีนะไม่ใช่ 5,000 ลิตรเรียกว่าล่อน้ำเกลือเข้าไป5ลิตรนี่มันโรคอะไรล่ะผลมันก็มาจากโทสะการประทุษร้ายชาวบ้านเขานี่ยังไม่ทันจะตายโรคร้ายมันก็เกิดเริ่มหน่ายของโทสะนี่โทสะมันเป็นโรคร้ายแบบนี้ที่บอกว่าดีอยู่นี่ก็เพราะว่าสมัยนั้นกินสุราเมรัยไม่เป็นถ้ากินสุราเมรัยเป็นเราจะยุ่งกันใหญ่ความระยำมันจะมากกว่านั้นฉะนั้นท่านแม่กับท่านยายจึงบอกว่าถ้าบวชออกจากโบสถ์ศึกสำหรับท่านแม่ท่านยายบอกว่าบวชได้7วันศึกพอใจมากเพราะท่านคงคิดว่าเวลาบวชเข้าไปแล้วไม่โทสะก็ราคะมันคงจะลากออกไปทิ้งเปลืองจีวรทิ้งเสียจนได้แต่ก็มาอาศัยพบอาจารย์ดีคือหลวงพ่อปานท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระที่ไม่บ้าลาภบ้ายศบ้าสรรเสริญบ้าสุขไม่มีความเมาไม่มีการทะนงในลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อเวลาไปอยู่กับท่านเข้าท่านก็เลยเผาอารมณ์ร้ายทั้งสองรายการให้พินาศไปนี่อารมณ์ร้ายทั้งสองรายการนี้ที่จัดว่าเป็นโรคร้ายท่านใช้ยาแปลกขนาน
ตามที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านไว้ความยิ่งยาแปดขนานที่รักษากำลังใจคือโรคร้ายได้แก่โทสะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไว้แต่เฉพาะหลวงพ่อปานองค์เดียวท่านแจกแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมดแต่ว่าท่านได้ประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตบางทีจะคดเกินไปมองไม่เห็นยาแปดฉนานฉะนั้นยังได้สร้างวิชาการแทรกแซงขึ้นมามากมายจะเป็นที่ไหนบ้างก็ตามใจเคยมีพระอรหันต์ผีท่านบอกมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐท่านตัดเฉพาะจุดที่ท่านทำไม่ได้เลยกล่าวว่าการพูดเช่นนั้นเป็นอวดอุตริมนุสธรรมที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่นินทาท่านมาพูดให้กันฟังว่านี่แหละยาที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้ไม่มีใครเขาใช้กันสำหรับท่านที่ใช้มีประโยชน์เยอะอย่างโน่นจะพูดให้ฟังเอาที่รู้จักที่ไม่รู้จักก็เยอะมีเยอะสำหรับที่รู้จักเวลาที่พูดนี้ก็มีหลวงพ่อวัดสวนดอกหรือหลวงพ่อคำแสนเอาองค์เดียวความจริงมีหลายองค์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนวันนั้นท่านบอกว่ายาดีมีอยู่ถ้าหากว่ารู้จักผสมยาให้ถูกส่วนแล้วก็กินโรคมันก็หายเห็นไหมล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนที่รู้จักกินยาจำยาของพระพุทธเจ้าได้มีเวลาที่กำลังพูดนี่ยังมีชีวิตอยู่แต่ทว่าท่านทั้งหลายที่เข้าไม่ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูก็คงจะแปลกใจเอาเรามาพูดไปเวลามันใกล้จะหมดใกล้30นาทีสำหรับยาแปดกันหนานในองค์สมเด็จพระชินสีห์ให้แก้โรคใจได้แก่โทสะความโกรธให้ความโกรธที่เกิดขึ้นมันเผาใจเราก็ต้องใช้วิธีหนึ่งเอาน้ำเข้าไปแช่ใจน้ำเย็นนะไม่ใช่น้ำกรดหรือว่าน้ำร้อนรายการที่สองเอาใจตั้งไว้ในเครื่องห่อหุ้มไม่ยอมให้ไฟหรือโรคร้ายได้แก่โทสะเข้าไปเผาผลาญได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์มีความฉลาดจึงได้บอกยาไว้ถึงสองขนานยาขนานหนึ่งมีสี่อย่างเครื่องปรุงเป็นยาเย็นอีกขนานหนึ่งมีสี่อย่างเหมือนกันเครื่องปรุงเป็นยาหุ้มใจป้องกันความร้อนขนานแรกเอาใจเข้าไปแช่น้ำขนานหลังเอาเครื่องมาหุ้มใจเข้าไว้ไม่ให้โทสะมันเข้าไปถึงได้ยาทั้ง8ขนานนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาเรียกกันว่า2ขนาน8อย่างก็แล้วกัน2ขนานแต่8อย่างขนานแรก4อย่างใช้ควบคู่กันไปต้มหม้อเดียวกันขนานหลัง4อย่างแต่ละอย่างใช้แบ่งกันเป็นหม้อๆเป็นยาต้ม4หม้อกับขนานแรกมี4อย่างอีก1หม้อรวมแล้วเป็น5หม้อด้วยกันแต่ว่ายาทั้ง5หม้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะใช้เฉพาะหม้อใดหม้อหนึ่งก็ได้ตามอัธยาศัยโรคร้ายคือโทสะมันก็จะสลายตัวไปนี่เป็นยาไทยขอโทษยาโบราณอาตมาเป็นคนแก่นี่หัวล้านเข้าไปเยอะกินยาแผนปัจจุบันมันไม่ค่อยจะหายคนโบราณก็ต้องใช้ยาโบราณไม่โรคร้ายคือโทสะนี่มันเป็นโรคโบราณมันมีมานานคู่กับโลกถ้าจะไปใช้ยาที่ฝรั่งคิดขึ้นมาใหม่ๆนี่มันรักษาไม่หายต้องใช้ยาโบราณเหมือนกัน
ยานี้เกิดมานานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทุกๆพระองค์ตรัสขึ้นมาเมื่อไรก็ใช้ยาขนาดนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตที่มีนามว่าพระสมณะโคดมจึงได้เอายาขนาดนี้มาใช้ในสมัยของพระองค์ยาขนาดแรกใช้ชื่อว่าพรหมวิหารโอสถมีตัวยาอยู่4ขนาดคือ1เมตตาความรัก2กรุณาความสงสาร3มุทิตาจิตอ่อนโยนมีอารมณ์อ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใคร4อุเบกขาความวางเฉยทำเฉยเข้าไว้ยาทั้ง4ขนาดนี้ตัวยา4ขนาดจัดเข้าเป็นหม้อเดียวกันต้มเข้าไว้กินประจำวันไม่ใช่ประจำเวลากินมันตลอด24ชั่วโมงเอิญก็กินหลับก็กินไอ้ตอนหลับกินแบบไหนว่าก่อนจะหลับก็กินซะก่อนแล้วมันก็นอนหลับสบายว่าตื่นขึ้นมาวันไรก็ดื่มมันตลอดเวลายาจะเข้าไปทำลายไฟคือโทสะที่สมใจอยู่ให้เหือดแห้งหายไปไฟมันจะดับนี่เป็นหม้อแรกมี4ขนาดบวกกันตอนนี้ยาย4หม้อข้างหลังอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ายาสีแดงยาสีเขียวยาสีเหลืองยาสีขาวเพราะว่าขนาดของยานี่มันมีสีไม่เหมือนกันมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวถ้าว่ากันตามศัพท์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าโลหิตกสิณ1นีละกสิณ1ปีตกะกสิณ1โอทาตกสิณ1นีละกสิณได้แก่ขอโทษโลหิตกสิณได้แก่พิจารณาเพ่งสีแดงนีละกสิณเพ่งสีเขียวปีตกะกสิณเพ่งสีเหลืองโอทาตกสิณเพ่งสีขาวนี่ถ้าหากว่าใครทำแบบนี้นะเพ่งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวทำแบบนี้นอกจากจะระงับโทสะไว้ได้แล้วแล้วก็อย่าพูดให้ใครเขาฟังนะเพราะเดี๋ยวใครเขาจะรู้เรื่องเขาจะลำบากอย่าเอะอะไปเพื่อเดี๋ยวใครเขาจะมาแย่งความดีเสียยังมีสิ่งที่ติดตามเบื้องหลังเข้ามาอีกมันมีเจ้าสีสี่สีเนี่ยมันสร้างความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ถ้าท่านทั้งหลายทรงได้ถึงฌานสี่แล้วก็อำนาจของกสิณทั้งสี่รายการนี้คือ1สีแดงถ้าหากว่าเราต้องการจะให้มีอะไรที่สีดำสีขาวก็ตามกลายเป็นสีแดงนึกแป๊บเดียวมันจะแดงทันทีอันนี้สำหรับสีเขียวสถานที่สว่างอยู่เราต้องการให้มืดเมื่อไรมันจะมืดทันทีหรือต้องการในสีที่มีเป็นสีอื่นกลายเป็นสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีเขียวไปทันทีตามใจนึกนี่สำหรับสีเหลืองเราต้องการสร้างสีเหลืองมาใดก็ได้หยิบดินขึ้นมาจะให้มันเป็นสีทองคำอะไรก็ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าใจเราไม่ใช่ใจฌานไม่ใช่ทรงศีลที่อย่างเดียวเอาดินมาขายเป็นทองคำหรือเอาตะกั่วมาทำเป็นทองคำเมื่อไรก็ทำได้ตามอัธยาศัยนี่สำหรับกสิณสีขาวที่เรียกว่าโอทาแต่กสิณอันนี้อย่าพูดไปนะว่าเดี๋ยวใครเขารู้เข้าเขาจะแย่งความดีเสียถ้าเราเพ่งสีขาวได้ถึงฌานสี่กลับใจลงมาตั้งอยู่อุปจารสมาธิอันนี้มันจะเกิดเป็นทิพยปุญญาณเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสุมาโลกเห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์อันนี้สำคัญมากอย่าพูดไปอย่าเอะอะไปเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรู้เอาไม่ดีหรอกเราดีมันคนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปให้ใครโทษดีเดี๋ยวใครเขาจะมาแย่งดีเสีย
อารบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่พอกว่าจะบอกยากันได้เวลามันก็หมดคนดีจำไว้ก็แล้วกันนะว่าวิธีแก้โรคร้ายที่ปรากฏกระจายคือโทสะและก็ไฟที่เผาผลาญใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบอกยาไว้แล้วพูดย้อนหลังเวลามันหมดพอดีไม่พูดดีกว่าเวลามันหมดแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงรักษายาที่รักษาใจที่ประกอบด้วยความร้อนคือโทสะในยา5หม้อนี้ทุกเวลานับตั้งแต่เวลาที่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับไปและโรคร้ายก็จะสลายตัวไปสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราคะจริตนี่มันนั่งสมมติกันว่าโรคร้ายมันเกิดขึ้นกับใจได้แก่อารมณ์ของความรักรักอะไรรักสวยรักงามคำว่าราคะจริตนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังได้โปรดทราบว่าจงอย่าตีความหมายว่าราคะจริตนี่หมายความนึงว่าเป็นผู้มากกว่าในด้านของกามคุณไม่ใช่อย่างนั้นอย่าตีความหมายแบบนั้นมันไม่ถูกคำว่าราคะจริตนี่หนักไปในด้านรักสวยรักงามโดยเฉพาะในด้านของกามารมณ์นั้นมาอีกเรื่องหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆเล็กๆที่ยังไม่รู้จักในการมีคู่ยังรู้จักการแต่งตัวชอบสวยชอบงามหรือว่าคนแก่เหลาเยคลานไม่ไหวแล้วก็ยังต้องการความสะอาดนี่คนสองประเภทนี้ไหวไหมในด้านกามารมณ์ไม่ไหวแต่ว่าใจยังรักสะอาดใจยังรักสวยฉะนั้นในการที่ใจรักสะอาดใจรักสวยจะไปถือแน่ใจว่าเป็นคนมีความมักมากในกามารมณ์อันนี้ไม่ถูกไม่ตรงตามความเป็นจริง จะต้องถือไปว่าเขาเป็นคนแต่เพียงว่าต้องการความดีเท่านั้นต้องการความสะอาดต้องการความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องจัดให้มันดีไปหมดกิริยาท่าทางจะเดินจะเหินจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังจะหยิบจะวางมันต้องสวยทั้งทุกอย่างจะยิ้มจะแย้มแจ่มใสก็ต้องทำท่าให้มันสวยดีไม่ดีก็ซ้อมสวยอยู่เป็นปกติเดินท่าไหนมันถึงจะสวยมองดูคนท่าไหนมันถึงจะสวยยิ้มท่าไหนมันถึงจะสวยหยิบของมาแล้ววางท่าไหนมันถึงจะสวย รวมความมาสวยไปหมดจะมาดูสถานที่ที่อยู่ก็แสนที่จะสะอาดสะอ้านแม้แต่จะเข้าส้วมยังต้องผัดหน้าก่อนทาหน้าก่อนเขียนคิ้วซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นมันสวยจริงๆนี่เรียกว่าเป็นคนรักสวยคนรักสวยประเภทนี้จะถือว่าเป็นผู้มากๆในกามคุณย่อมยังเป็นไปไม่ได้และบรรดาท่านทั้งหลายถ้าเรื่องความรักสวยรักงามมันเกิดขึ้นเราทำยังไงตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้บอกแล้วนี่ว่าเรามีเครื่องแก้กันอันดับแรกองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจงใช้กายคตานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องแก้เขาแก้กันยังไงละบรรดาท่านพุทธบริษัทการรักสวยรักงามแก้ที่กาย
แก้ที่กายเราแล้วก็แก้ที่กายของบุคคลอื่นท่านให้วิจารณาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะมีลำไส้กระเพาะโอ้เยอะแยะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองว่ามันดับไปไม่ต้องไปนั่งไล่แบบ ถ้าไปนั่งไล่แบบเกสาโลมานะขาท่านตาอะไรเป็นต้นก็ว่าเพลินไปแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองนี่ไม่เมื่อมาพิจารณาร่างกายอาการ32ประการว่านี่มันไม่สวยจริงๆนะนั่นมองดูคนคนเดินมาข้างหน้าแต่งตัวสวยเช้งวับเลยผ้าก็สวยแล้วก็เรียบงามผมก็สวยคิ้วก็สวยขนตาก็สวยปากก็สวยจมูกก็สวยตาก็หยาดเยิ้มเยิ้มจริงและเยิ้มแต่งก็ไม่รู้เป็นอันว่ามองอะไรแล้วมันสวยไปหมดมันดีจริงๆความจริงของสวยนี่น่ารักนี่เรามองกันด้วยตาเนื้อแล้วก็มองแบบคนฉลาดคือว่าฉลาดหาความสวยหรือว่ามองแบบชาวโลกชาวโลกเขาเห็นก็มาสวยตอนนี้เราไม่อย่างนั้นเราเป็นคนจะไปพระนิพพานนี่ถ้าเราไปมองแบบชาวโลกเราก็เจ๊งตรงไหนล่ะเจ๊งตรงที่มหาสวยพบไปแล้วนี่จบกันอันนี้ถ้าตามมองตามแบบธรรมะตามแนวของพระพุทธเจ้าที่เราจะเข้าเป็นพระโสดาบันหรือดีไม่ดีต้องมองไม่สวยนี่นะมันไปชนพระอรหันต์เข้ามาอะไรก็ไม่รู้นี่จะบอกให้การแก้จริตแต่ละอย่างออกจากกำลังออกจากใจวิธีแก้แบบนี้ถ้าแก้เป็นระบรรดาท่านทั้งหลายแก้เพลินไปกำลังแก้เพลินๆคิดว่าเราจะเอาแค่พระโสดาบันแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นดีไม่ดีไปชนปังเอาอรหันต์เข้าไปเลยแล้วเสร็จคิดว่าอย่าเป็นพระโสดาบันที่ไปชนอรหันต์เท่าแล้วเลี้ยวซ้ายมองขวาหาอะไรไม่ได้เลยเป็นเราเป็นของเราไม่ไหวเป็นอันว่าไม่ไหวได้กำไรมากเกินไปแล้วก็อย่าตกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องกำไรแห่งความดีนี่เราต้องการนี่มาว่ากันไปตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงสอนให้พิจารณาร่างกายว่ามีอาการ32เต็มไปด้วยความสกปรกยังมีชีวิตอยู่ก็สกปรก ตายแล้วก็สกปรกนี่เราพูดควบกันถึงมรณานุสติกรรมฐานไม่ใช่ควบกันถึงอสุภกรรมฐานไปเลย11อย่างนี้ใช้พร้อมกันคืออสุภสิกกับกายคตานุสติไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยทีละหนึ่งให้มันเปลืองเวลา นี่เราคุยกันแบบนักปฏิบัติที่เอาจริงมองดูคนเห็นคนเป็นศพเห็นคนเป็นส้วมนี่พูดอย่างนี้ถูกใจท่านหรือเปล่าท่านมองดูตัวของท่านดิว่ามันสกปรกหรือสะอาดร่างกายของชาวบ้านที่เรารักเราเห็นว่าสวยหาความจริงให้พบว่ามันสกปรกหรือสะอาดลองขยับดูสักนิดไปเดินเข้าไปใกล้ๆหากว่าเราเป็นผู้ชายเราชอบใจในสตรีก็ยื่นไปให้ยอดนารีว่าคุณขอรับลองบ้วนน้ำลายลงมาในมือผมสิ
หากว่าท่านเป็นสตรีก็ไปหาท่านสุภาพบุรุษที่ท่านชอบใจหาว่าเห็นว่าเขาดีเขาสวยเขาสมาร์ทควรแก่การเป็นคู่ครองแบมือออกไปบอกว่าคุณนี่คุณลองบ้วนน้ำลายใส่มือฉันดูทีแล้วก็เราก็เอาน้ำลายเข้ามาดูว่าสะอาดหรือสกปรกถ้ายังคิดตกว่าน้ำลายนี่คงจะสะอาดเพราะความรักเป็นเครื่องบังใจแต่นี่เอาใหม่ย่องเข้าไปอีกบอกคุณกรุณาถ่ายอุจจาระลงในมือฉันหน่อยแล้วก็เราก็เอาอุจจาระนั่นแหละความจริงอุจจาระนี่ก่อนที่จะเป็นอุจจาระมันเป็นอาหารชั้นยอดก่อนที่จะบริโภคอาหารเขาเลือกแล้วเลือกอีกต้องดีแล้วดีอีกดีไม่ดีเข้าแกงจานละ2บาท3บาทนี่กินไม่ได้ต้องไปเอาอาหารที่มีรสใหญ่มีราคาใหญ่มีสถานที่ใหญ่จัดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐจริงกันนี่เป็นอันว่าอาหารประเภทนั้นเป็นชั้นเลิศที่เลือกแล้วเลือกอีกว่าเป็นของดีของประเสริฐตอนนี้เราทำยังไงล่ะเราก็ย่องขอเข้ามาสิอย่าไปขอทางหน้าเราขอทางท้ายบอกว่าอาหารที่คุณบริโภคเข้าไปแล้วนั่นแหละลองถ่ายออกมาใส่มือฉันดูสักนิดแล้วเราก็ดีใจว่าเออนี่เราไม่ต้องลงทุนเขาลงทุนเกือบแย่จ่ายสตางค์กับแย่แต่ว่าแพ้เราเมื่อนำอาหารเก่ามันได้เราก็กินให้สบายเพราะว่าของเลิศชั้นเลิศทั้งนั้นที่ก็หามันได้ด้วยราคาแพงกินไหวไหมล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาลองนึกดูไหวไหมเอาคนที่เราเรียกว่าสวยนะคนที่เราเรียกว่ารักให้เขาถ่ายอุจจาระใส่ลงมาในมือเราอุจจาระมันเป็นอาหารนี่เขากินเข้าไปเราไม่ต้องลงทุนได้มาแล้วเราก็กินเข้าไปมั่งไหวไหมเห็นท่านจะบอกว่านี่อีตาล้านนี่น่ากลัวจะลมไม่ดีซะแล้ว ดีไม่ดีแต่หัวล้านนี่คงจะเป็นโรคบาดทะจิตคิดบ้าบ้าบอบอสิให้คนขี้ใส่มือแล้วมากินเนี่ยใครเขากินกันล่ะมนุษย์เนี่ยเขาไม่กินกินมีแต่หมูกับสุนัขมันชอบถ้าว่าท่านทั้งหลายคิดว่าตาล้านนี่บ้าแล้วก็ลองคิดกันใหม่ว่าอาหารนั่นไอ้อุจจาระนั่นมันมาจากไหนว่าน้ำลายมันมาจากไหนปัสสาวะมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนจึงมาลงอยู่ในมือของเราได้มันอยู่ในร่างกายของคนเราคนที่เรารักใช่ไหมนี่เรามองกันดูย่อๆเป็นแค่นี้ก็แล้วกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นเราเอาปัสสาวะก็ดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ตามหรือว่าเวลาที่ร่วมรักสิ่งที่หลั่งไหลออกมาจากกายมันเต็มไปด้วยความสกปรกสะอาดนี่พูดก้าวมากเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านประสงค์กันนี่แต่หาว่ามากเกินไปมันก็ไม่ได้มันสะอาดหรือสกปรกอาหารทุกประเภทจะเป็นอาหารกายอาหารใจก็ตามคือผัสสะอาหารอาหารคือการผัสสะการถูกต้องก็ตามเราต้องเห็นว่ามันดีเราจึงจะต้องการแต่ว่าสิ่งที่ต้องการนั้นเวลาเลิกต้องการแล้วไม่ไหวรีบล้างรีบอาบน้ำชำระร่างกายบ่นว่าสกปรกแล้วก็จะเอายังไงกันแน่ล่ะเราจะเห็นว่าสกปรกหรือว่าสะอาดนี่เรามานั่งดูคนที่เป็นๆกันเป็นอันว่าถ้าเรามีความฉลาดสักนิด
มีจิตไม่เมามันในความรักสวยรักงามเกินไปเราก็จะมองเห็นกายของเราและกายของบุคคลอื่นที่ยังไม่ตายมันเต็มไปด้วยความสกปรกในการพูดนี่เป็นการแนะนำให้คิดเท่านั้นคิดหาความสกปรกให้มันพบตามความเป็นจริงอย่าไปฝืนกฎธรรมดา อันนี้พอคนตายเข้ามาแล้วเสร็จรักกันประคับประคองกันกับตายสามีไปเดินกับใครภรรยาไปเดินกับใครหึงกันกับตายเกือบจะฆ่ากันตายหาว่าแยกความรักแบ่งความรักเพราะว่านอกใจแต่พอสิ้นลมปราณไปไม่ทันไรไม่อยากจะถูกตัวเสียแล้วรังเกียจว่าสกปรกนี่ว่าผ่านไป 2-3 วันยิ่งแล้วกันใหญ่เลยไม่อยากมองเข้าใกล้ก็ไม่ได้บ่นว่าเหม็นที่ตอนที่อยู่ด้วยกันแหมประคับประคองกันกับแย่สูดกลิ่นกันอยู่นั่นแหละแต่พอตายลงไปแล้ว 2-3 วันนู่นเดินไกลสักกิโลไม่อยากจะเข้ามาบอกว่าสกปรกนี่ละสินี่ว่ากันถึงคนแม้แต่สัตว์หรือวัตถุต่างๆก็มีสภาพเหมือนกันนี่พูดให้คิดเพียงย่อๆพูดยาวแล้วมันจะเยอะไปพูดยังไงมันก็ไม่จบนี่การที่เราใช้อสุภกรรมฐานและกายคตานุสติสองประการเข้าควบกัน พระพุทธเจ้าให้พิจารณาหาความจริงให้พบว่าสิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่างามในความจริงมันไม่ใช่คนเราทุกคนต้องการความจริงแต่ถ้าชอบหลอกตัวเองมันไม่เป็นเรื่องเลยเวลานี้ไม่ไหวจริงๆดูคนเขาแต่งงานหน้าดูคนเขาแต่งกายกันแหมเห็นแล้วก็อ่อนใจที่มันเป็นหนุ่มเร็วไปถ้าเป็นหนุ่มช้ากว่าก่อนอีกสักนิดเดียวเห็นจะต้องโกยอ้าวออกนอกถนนหนทางไปเลยความจริงในตาดีๆเนี่ยเอาอะไรมาทาเลยเหมือนกับผีหลอกหนังตาเขาขาวทาซะดำปื้อไปเลยขนตาปกติมันไม่สวยแหมแกปลูกขนตาเหมือนกับปลูกสนามหญ้าในสนามผู้ชายก็โอ้โหสวยเหลือเกินเอาทรงหมาจูมาใส่เขาให้แหมผมลุ่มล่ามลุงรังไปหมดแต่ว่านี่อย่าลืมนะว่าคนพูดนี่เป็นคนโง่สำหรับโลกมองอะไรแล้วมันไม่สวยนี่ดูข้างนอกทะลุไปถึงข้างในกำลังใจมันสิ้นแล้วความรักในรูปโฉมโนมพรรณถ้าว่ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเกิดเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายในร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่วัตถุเห็นว่ามันเป็นของสกปรกไม่ปรารถนาจะประคับประคองไม่ปรารถนาจะทนุถนอมพูดกันง่ายๆไม่อยากรักแต่มันสกปรกจะรักกันยังไงได้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นว่าไม่เป็นเรื่องนี่คืนคบไว้ไม่กับเปลืองเวลานอกจากว่าจะสกปรกแล้วไม่เท่านั้นเจ้าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีมันยังสร้างความระยำไว้ให้อีกเพราะอะไรล่ะเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่นอกจากจะสกปรกเราต้องขัดสีฉวีวันอยู่ทุกวันความสกปรกมันก็ยังหลั่งไหลออกมาได้ทุกวันเราป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาเห็นความสกปรกมันก็ยังจะโผล่มาเขาเห็นอยู่นั่นแหละเหนื่อยหน่ายเสียทรัพย์สินเพื่อป้องกันความสกปรกสักเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดยั้งสกปรกแล้วก็ยังไม่พอจากนั้นก็มีอะไรอีกมันยังมียังมีสภาพความกลับกรอกเป็นปกตินี่นะสิสิ่งที่ไม่ควรคบของร่างกายมันเป็นอย่างนี้
คนเราถ้ามีสภาพกลับกรอกเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เราก็ไม่คบเพราะถือว่าเลวแต่เจ้าร่างกายระยำนี่มันก็เหมือนกันมันมีอะไรน่าคบตรงไหนบ้างล่ะหาอะไรน่าคบไม่ได้เลยสกปรกก็แสนจะสกปรกยังมีการเสื่อมตัวลงไปทุกวันความเปล่งปลั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเจริญมีเรี่ยวแรงดีเป็นที่พอใจสำหรับเราแต่เปล่าหรอกพระเจ้าบคุณแต่ไม่ทรงอยู่ตามที่เราต้องการแกไหลเลื่อยลงไปทุกวันหาความแก่หาความทุกโศมผมที่ดำดำก็กัดขาวสายตายาวกับสั้นฟันดีๆก็โยกโครงก็หักก็หลุดหูดีๆก็ชักจะฟังอะไรไม่ถนัดร่างกายที่เปล่งปลั่งสมัยก็ชักจะโกงเหี่ยวแห้งลงนี่แปลการของความเสื่อมที่เราไม่ต้องการธนุบำรุงด้วยอาหารยารักษาโรคทุกอย่างดีไม่ดีทั้งอาบทั้งอบทั้งนวดด้วยมันก็ไม่ยับยั้งความเสื่อมตัวนี่ร่างกายนอกจากจะสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความชั่วไม่มีการทรงตัวที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอนิจจังในเมื่อมันสกปรกยังไม่พอแถมยังไม่เที่ยงหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มีการสับตับกลับกรอกด้วยการทั้งปวงอย่างนี้อย่าคบอะไรกับมันได้นอกจากว่าจะมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมตัวลงทุกขณะยังแบกเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาอีกนั่นคือความทุกข์ทุกข์จากความหิวหนักมากที่สุดมันต้องการกินอะไรล่ะหาให้มันกินมันจะได้อิ่มอิ่มแล้วมันไม่ยักพอในระยะไม่นานมันก็รายงานอีกว่าฉันอยากกินอีกจ้าฉันอยากกินอย่างโน้นฉันอยากกินอย่างนี้วันนี้ฉันต้องการเปรี้ยววันนี้ฉันต้องการเค็มเวลานี้ฉันต้องการหวานดีไม่ดีกินที่บ้านมันบอกมันไม่เอาไปกินที่เหลาต่างๆนั่นไอ้ที่ราคาแพงๆดูสิแล้วก็ไอ้การกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงการกินเนี่ยมันไม่ค่อยจะทุกข์ไอ้การที่จะหามาเพื่อกินเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์นี่เรื่องของการกินนะไม่มีการจบเราลำบากกันมากกับเพราะอาศัยการกินเป็นสำคัญเรื่องที่ยุ่งที่สุดที่ใจมากที่สุดก็คือการกินความจริงการกินนี่มันมีสองกินกินเพราะกลืนเข้าไปอย่างหนึ่งกินเพราะการสัมผัสอย่างหนึ่งอาหารพระพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้เป็นหลายประเภทกาวลิงเวลาอาหารอาหารคือกายที่กลืนกินเข้าไปนี่ก็ยุ่งบอกไม่ถูกผัสสะอาหารกินเหมือนกันกินในทางสัมผัสนึกเอาก็แล้วกันอยู่คนเดียวมันไม่สบายนี่อยากอยู่สองคนนั่งบนเสื่อไม่สบายหาที่นั่งให้มันนิ่มนวลเรียกว่าผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะตอนนี้อีกอันหนึ่งกินทางใจมโนสัญเจตนาอาหารอาหารทางใจอยากไม่รู้จักจบอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เป็นเด็กแล้วก็อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากเป็นผัวเป็นเมียเขาเป็นผัวเป็นเมียเขาแล้วก็อยากเป็นพ่อเป็นแม่เขาพอเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็อยากเป็นปู่ย่าตายายเอาเข้าไปดีไม่ดีแก่แล้วอยากหนุ่มเอาเขานั่นอยากหนุ่มอยากสาวผมงอกเอาอยากให้มันดำลงทุนไปซื้อยาย้อมผมมาอีกหัวล้านอยากให้ผมดกเอ๊ะแต่คนพูดเนี่ยก็ล้านเหมือนกันแฮะ
แต่ความจริงคนพูดเนี่ยอยากให้ล้านมาตั้งแต่หนุ่มมันไม่ล้านขี้เกียจโกนนี่มันจะล้านเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปลูกสบายดีไม่ต้องลงทุนไม่อย่างนั้นต้องจ้างเขาโกนต้องจ้างเขาตัดมันแย่แต่ไอ้ตัณหาคืออาหารใจมันไม่อย่างนั้นหัวล้านอยากเป็นคนผมดกเอาไปซื้อยามาปลูกผมเฮ้อจิปาถะเนี่ยเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคืออยากกินทางใจนี่มันไม่จบราคาแพงเหลือเกินไอ้ความปรารถนาอย่างนี้มันเป็นตัวทุกข์มันเป็นทุกข์หรือสุขล่ะอยากได้ของแพงๆนี่มันสุขหรือมันทุกข์เอาลองว่ากันไปว่ากันไปให้ชื่นใจนี่คิดกันเอาเองก็แล้วกันแต่ตอนนี้ไอ้ตัวอาหารยังไม่พอโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นโรคแต่ได้อย่างจะเป็นโรคทางกายในด้านอายุรเวทก็ตามสัญญากรรมก็ตามและแถมกามโรคอีกสักอย่างก็ยังได้ว่ากันเข้าไปโรคแต่ได้อย่างมันเกิดกับเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูสิร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกเราปรารถนาในความสวยสดงดงามแต่ว่ามันไม่สวยมันไม่สะอาดมันสกปรกยังไม่พอหาความเที่ยงก็ไม่ได้ยังแถมความทุกข์มาเต็มมาตราว่ากันย่อๆเวลามันจะหมดต่อไปก็ม่องเท่งสิหิวหลิวตายชอบไหมล่ะท่านผู้ฟังชอบตายไหมความจริงความตายนี่เราหนีไม่ได้แต่ว่าเราไม่ชอบก็แปลกเหมือนกันนะคนที่เกิดมาแล้วมันต้องตายแต่เราไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจมันก็ตายเวลาจะตายก็เป็นทุกข์สิห่วงตัวเองไม่อยากตายห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงบุตรห่วงธิดาห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงนั่นใจเป็นทุกข์ลูกหลานก็ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาฐานะก็ยังไม่ดีนี่มาตายได้คราวนี้คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะทำยังไงเห็นไหมล่ะมันเป็นอะไรท่านทั้งหลายเป็นอนัตตานี่เราพิจารณากันในด้านสมถะก็ยันนิพพานญาณจะไปหามันที่ไหนล่ะเอามันตรงนี้แหละอะไรเป็นสมถะจับสมถะเป็นนิพพานคนที่เขาทำเป็นเขาทำแบบนี้ไอ้ตัวที่เราเห็นว่าสกปรกอันนี้เป็นตัวสมถะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นนิพพานเวลาเจริญพระกรรมฐานเนี่ยเขาต้องการให้มันกลืนเข้าไปแบบนี้ถ้ามันกลืนเข้าไปเต็มอัตราแล้วนิพพิทายานความเบื่อหน่ายมันก็เกิดเห็นความสกปรกเป็นปัจจัยแล้วก็น่าเบื่อหน่ายเพราะสกปรกแล้วยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ต้องถูกทรมานแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีห์จึงได้สอนบอกว่าจงวางขันห้าเสียอย่าไปหลงไหลใฝ่ฝันมันเลยมันสกปรกมันไม่สะอาดมันไม่สวยมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันหาความสุขอะไรไม่ได้เมื่อนิพพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมากๆสังขารุเปกขาญาณมันก็จะปรากฏเพราะว่าเราไม่อยากได้มันรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกแล้วไม่พอมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตาไม่เที่ยงเพราะไม่ทรงตัวแล้วมันก็ทุกข์และในที่สุดมันก็สลายตัวเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นการทรงตัวมีขึ้นในที่สุดเราก็ทรงอารมณ์ได้ดีสำหรับวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่านสวัสดี
ท่านท้าสุธนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงโรคร้ายอีกชนิดหนึ่งโรคร้ายประเภทนี้มันกินคนทั่วไปถ้าจะว่ากันไปทีก็ต้องเรียกว่าโรคระบาดแต่ว่ามันเป็นโรคของใจโรคประเภทนี้องค์สมเด็จพระหินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นามว่าโรควิตกจริตแล้วก็โรคโมหจริตวิตกแปลว่าตรึกนึกคิดไม่ตัดสินใจไม่ตกลงโมหจริตแปลว่าจอมโง่ความจริงโมหะก็แปลว่าหลงก็เลยคนที่ฉลาดทำจะหลงได้ยังไงคนที่หลงก็เพราะความโง่เป็นสำคัญถ้าไม่โง่มันก็ไม่หลงหรือถ้าใครๆไม่หลงคนนั้นก็ไม่ใช่คนโง่ดังนั้นโมหะจริตอาตมาจึงได้แปลที่อย่างหนึ่งแปลว่าจอมโง่ตัวอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นได้ง่ายๆความจอมโง่ของคนแล้วก็ความจอมโง่ของสัตว์ความจอมโง่ของนักบวชในพระพุทธศาสนามีอยู่เยอะโง่กันตรงไหนล่ะมันโง่กันตรงนี้คือตอนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันโตขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเขาเรียกกันว่าความเสื่อมตอนนี้โตขึ้นตอนนี้ดีใจว่าแหมนี่เรากำลังจะเป็นคนหนุ่มคนสาวว่าถึงเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ดีใจว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ได้คิดว่ามันจะแก่ไม่เคยคิดว่ามันจะป่วยไม่เคยคิดว่ามันจะตายแต่ความจริงแล้วคนที่เกิดมามันต้องมีความแก่ความป่วยความตายความเสื่อมโทรมของร่างกายเป็นปกติในที่สุดตายพังแล้วชาวบ้านเขาตายให้ดูกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนไม่เห็นเห็นเหมือนกันแต่ก็เฉยๆไม่ได้สนใจไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะต้องตายอย่างเขานี่ถ้าไม่โง่จะเรียกกันว่าอะไรและยิ่งไปกว่านั้นความโง่มันจะเพิ่มเข้ามาอีกอยู่คนเดียวสบายๆไม่พอใจอยากมีคู่ครองแล้วไม่ได้คิดหรอกว่าการที่มีคู่ครองนะมันเพิ่มความลำบากมาเพียงใดนึกเอาเองก็แล้วกันจะทำอะไรมันก็ไม่เป็นอิสระสักอย่างหาความอิสระไม่ได้จะไปไหนสักทีก็ต้องเกรงใจเมียเกรงใจผัวเกรงใจพ่อผัวแม่ผัวเกรงใจพ่อตาแม่ยายยุ่งไปหมดเวลามีลูกเข้ามาอีกทำยังไงเพิ่มภาระแห่งความหนักนี่แต่คนฉลาดจริงๆนะใครเขาจะไปยุ่งแบบนี้ใครเขาจะเห็นว่าดีเรื่องบางทีพอมีฐานะพอมีพอกินบ้างก็เลยลืมคิดว่าความจนมันจะเข้ามาถึงแล้วก็เผลอคิดว่าความร่ำรวยจะช่วยตนมีความสุขแต่คนที่จอมรวยมีความทุกข์เยอะแยะแล้วก็เป็นจอมทุกข์เสียด้วยทั้งมีอำนาจวาสนาก็คิดว่าอำนาจวาสนาไม่จะคงตัวแล้วคนที่มีอำนาจวาสนามากๆต้องกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ถมเถไป อันนี้เราไม่ได้มองกันลืมมองแต่มองเหมือนกันแต่ว่าลืมคิดว่ามันจะเป็นมันจะมาถึงตัวได้บ้างนี่เป็นเรื่องของความโง่แต่ความจริงความโง่ของบรรดาประชาชนชาวบ้านเป็นของธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านที่ว่าเป็นผู้เสพกามคำว่าเสพแปลว่ากินกามแปลว่าความใคร่คำว่าเสพกามไม่ได้หมายถึงว่าเสพเมถุนธรรมคือร่วมรักในฐานะสามีภรรยา
หรือว่าก็หรือว่าผู้ชายกับผู้หญิงเสมอไปกามแปลว่าความใคร่ชาวบ้านมีความจำเป็นใครอยากจะมีบ้านใครอยากจะมีรถยนต์ใครอยากจะมีเงินใช้ใครอยากจะมีอาหารกินใครอยากจะมีเครื่องแต่งตัวเพราะชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงตัวเองสถานการณ์อย่างนี้จะปรากฏกับชาวบ้านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่การอย่างนี้ถ้าปรากฏกับคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่ธรรมดาแล้วคือพวกนักบวชหรือว่านักปรารถนาพระนิพพานนี่ไม่ใช่เป็นของธรรมดานักบวชที่บวชเข้ามากิจที่พึงทำมีอยู่3ประการคือ1อธิศีลสิกขารักษาศีลให้บริสุทธิ์2อธิจิตสิกขาเจริญสมถะภาวนาให้จิตเป็นฌาน3อธิปัญญาสิกขาใช้ปัญญาพิจารณาญาณตามความเป็นจริงเรียกปลดขันธ์5ปลดความรักปลดความโลภปลดความโกรธปลดความหลงนี่การที่บวชเข้ามานี่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าพอบวชเข้ามาแล้วสิพ่อเทวดาบางเหล่าแกไม่ได้คิดตามนั้นคิดสมัยบวชเข้ามาแล้วฉันต้องรวยบวชมาแล้วต้องมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่พอมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่ปกครองวัดปกครองเขตของสงฆ์ก็เลยคิดว่าวัดเป็นวัดของตัวเองซะเขตของสงฆ์เป็นเขตของตัวเองไม่ใช่เป็นของสงฆ์ในความโง่ระยำแบบนี้มันมีพวกประเภทนี้เราเรียกกันว่ากระสือหรือผีที่ชอบหลอกชาวบ้านเวลาชาวบ้านที่เข้าไปหาทำตัวเหมือนพระอรหันต์ทำท่าทางวิเศษวิโสทุกอย่างแต่พอรับหลังชาวบ้านสกปรกก็ได้กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมคนพวกนี้ไม่ควรสการะไม่ควรเอื้อเฟื้อไม่ควรเลี้ยงดูถ้าเราเลี้ยงคนพวกนี้ไว้มันก็เหมือนกับเลี้ยงโจรไว้ปล้นความดีปล้นทรัพย์สินของบรรดาประชาชนโดยบรรดาประชาชนนั้นหลายเข้ามาแล้วตั้งใจคิดว่าจะทำบุญแต่ว่าแดนที่รับไม่ใช่เป็นแดนบุญเป็นแดนบาปแล้วเราทำแล้วเราจะได้อะไรพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้ามีความโลภหรือมีความรักในเพศตรงกันข้ามมีความโกรธมีความหลงเหตุทั้ง3อย่างหรือแถม4อย่างที่เรียกกันว่าความรักความรักกับความโลภมันตัวเดียวกันทั้ง3รายการนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเป็นรากเหง้าของความชั่ว ไม่ใช่จริงไม่ใช่ก้านของความชั่วมันเป็นรากเหง้าของความชั่วตอนนี้เราไปส่งเสริมรากเหง้าของความชั่วให้มันเจริญงอกงามแล้วเราล่ะจะได้ความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ความดีมาจากไหนนี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าตั้งใจจะไปพระนิพพานแล้วก็หาแดนของพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจจะไปสวรรค์หาแดนของสวรรค์เป็นที่ไปตั้งใจจะไปพรหมหาแดนของพรหมเป็นที่ไปตั้งใจจะไปมาเป็นมนุษย์หาแดนของมนุษย์เป็นที่ไปแดนของมนุษย์ก็คือบุคคลที่ปฏิบัติครบถ้วนในกรรมบท10หรือว่าศีล5ประการถ้ารับเราครบคนเราสงเคราะห์ท่านประเภทนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่านจะสอนให้เราแนะนำเราให้ปฏิบัติตามท่านเราก็เกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราต้องการเป็นเทวดาไปหาแดนของเทวดาท่านที่แดงุเทวดามีลักษณะประกอบไปด้วยคุณธรรม2ประการคือหิริและโอตตัปปะ
ฮีริระบายความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเรียกว่าไม่ทำความชั่วกันเลยไม่เมาในลาภไม่เมาในรักไม่เมาในยศไม่เมาในสรรเสริญไม่เมาในสุขไม่เมาในโทสะความโกรธอิจฉาริษยาชาวบ้านไม่หลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษแล้วถ้าหากว่าเราจะไปแดนพรหมแล้วก็ไปหาท่านที่ทรงฌานสมาบัติถ้าเราจะไปพระนิพพานก็ไปหาท่านที่ทรงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วสมัยนี้มีพระอริยเจ้าไหมหากว่าท่านมีกล้องส่งทางไกลหรือว่าแว่นขยายลองขยายดูทีเดียวว่าเวลานี้มีพระอริยเจ้าในประเทศไทยบ้างหรือเปล่าถ้าอยากถามคนพูดขอตอบตรงว่ามีตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์หากว่าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ท่านทำตัวของท่านให้เป็นพระโสดาท่านจะรู้จักพระโสดาทำตัวของท่านให้เป็นสกิทาคาท่านจะรู้พระสกิทาคาหากว่าท่านเป็นพระอนาคาท่านก็รู้ว่าใครเป็นอนาคาบ้างหากว่าท่านเป็นอรหันต์ท่านก็จะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์กันบ้างอันนี้พูดเลอะไปแล้วละมั้งเป็นอันว่าเราจะรู้ได้เพราะอาศัยเราเข้าถึงเรื่องของพระนิพพานนี่แม้คุยกันฟุ้งคุยไปคุยมาศีล5ไม่ครบนี่โถยในเมื่อศีล5ไม่ครบแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่ได้จะมาคุยกันเรื่องพระนิพพานได้ยังไงเพราะอะไรเพราะศีล5ถ้าไม่ครบโน่นไปเกิดในนรกแล้วจะมานั่งคุยกันเรื่องพระนิพพานบรรดาท่านที่ผมสั้นทั้งหลายโกนคิ้วโกนหนวดห่มผ้ารุงรังเมากายเมาเกียรติเมายศถาบรรดาศักดิ์กันบ้างหรือเปล่าถ้าเมาแล้วก็สบายโน่นนรกนี่ไม่ได้ด่าใครนะก็เจอหน้ามาแล้วใครอยากจะถามก็เชิญที่จะชี้ตัวให้บรรดาท่านบุญนี้สร้างความจำจังไรไว้เยอะทำให้นักบวชที่ดีๆมัวหมองไปด้วยนี่พวกเราช่วยกันคัดท่านบุญนี้ให้ออกไปในขอบเขตของพุทธศาสนาจะดีไหมที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีวิตกจริตและโมหจริตประจำใจหลงคิดว่าของที่มันไม่จีรังยั่งยืนเข้าใจว่าเป็นของจีรังยั่งยืนของที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์หาว่าเป็นสุขของที่เป็นอนัตตาจะต้องสลายตัวคิดว่าทรงตัวอยู่นี่หลงไปและอารมณ์ใจของท่านเองก็เหมือนกันไม่กล้าอย่าเตียตัดสินใจตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าเรื่องพระนิพพานเนี่ยเป็นบันไดที่เราขึ้นกันไม่ยากนักแต่ได้ว่าท่านบุญนี้ไม่ยอมเชื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแต่ว่ากล้าแต่งเครื่องแบบของพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าทำนานในกระเป๋าคนสบายนี่ท่านบนนี้ถ้าเป็นคนก็เปลืองที่ท่านเป็นสมณะชีพรามก็เปลืองพระเหลืองเรียกว่าบวชก็เสียพระเหลืองศึกมาก็เปลืองพระลายใช้อะไรไม่ได้แต่ถ้าว่าจริยาเรียบร้อยดีเมื่อเร็วๆนี้มีพระแก่องค์หนึ่งมาบอกให้ฟังเมื่อวัดที่ท่านอยู่มีพวกสูบเฮโรอีนไอ้ผงขาวๆแล้วก็ฉีดมอร์ฟีนกันทุกวันพวกนี้เป็นใครพวกเน่านุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัวโกนคิ้วโกนหนวดแล้วก็ทำพระขายเวลาหน้าแขกทำจริยาเรียบร้อยดีเหลือเกิน
แต่ได้ว่ารับหลังแขกล่อเฮโรอีนเขาให้นี่วันที่พูดนี่เป็นวันที่30เมษายนพ.ศ. 2518ข่าวนี้รับเมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ. 2518แล้วก็ไม่มีใครเขาทำอะไรปล่อยกันไปตามสบายดินักปกครองไปทางไหนหมดเห็นไหมการที่ประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสุคตเนี่ยนั่งคดกันทั้งหมดไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูอย่างนี้แล้วจะไม่คิดว่าหลอกลวงเอาเครื่องแบบขององค์สมเด็จพระบรมครูมาสวมหลอกชาวบ้านจะว่ายังไงกันไอ้ตำแหน่งแห่งการปกครองเนี่ยมีไว้ทำไมรับไว้ทำไมถ้าทำไม่ได้ให้คนอื่นก็เป็นใครที่มีความสามารถให้เขาเป็นให้เขารับตำแหน่งนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสจะปฏิบัติงานของพระพุทธศาสนาได้มานั่งเป็นให้มันเปลืองที่ทำไมเป็นการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาพวกนี้มีจริยาคือจริตเรียกว่าวิตกจริตตัดสินใจไม่ตรงไม่แน่นอนจะไปถอดถอนจะไปจับศึกก็เกรงว่าเขตปกครองของตัวจะมีความเสียหายหาว่าปกครองไม่ดีเลยหมกขี้หมกสิ่งโสโครกเอาไว้นี่ความจังไรมันจริงกระทั่งผู้ใหญ่อันดับปกครองถ้าอยากจะรู้มาถามสิว่าที่ไหนจะบอกให้ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้เกรงใจใครเพราะเลิกคบแล้วไอ้งานประเภทนี้เคยทำมานะเคยกวาดนักบวชประเภทนี้ออกซะเยอะแยะเวลานี้วางมือแล้วแล้วก็สาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วท่านใดก็ตามถ้าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่ายื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะไม่รับรองฐานะของท่านถ้ารุกรานจะปล่อยลูกศิษย์อาวาสจะบอกให้ว่าท่านทั้งหลายช่วยกันทำลายศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทโมหจริตและวิตกจริตมันยำแบบนี้นี่ไอ้เจ้าโรคแบบนี้แต่ความจริงมันกินใจคนทุกคนมันก็มาสิงใจมันเป็นโรคร้ายคล้ายๆกับโรคเรื้อนมันเข้ามากินใจเราอีกอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าอารมณ์ที่มันไม่ทรงตัวอารมณ์มันหงุดหงิดมันพุ่งซ่านไม่ทรงตัวที่เราเรียกกันว่าเป็นฌานสมาบัติไม่ได้ก็เพราะว่าใจเข้าไปคบกับวิตกกจริตคิดไม่ตกลงโมหกจริตซึ่งมีความหลงไม่ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าวิตกจริตและโมหจริตมันเป็นโรคร้ายทำลายความดีของคนตอนนี้ถ้าเราจะแก้เราจะทำยังไงต้องไปหาหมอใหญ่หมอใหญ่คือใครคือพระพุทธเจ้าไปหากันที่ไหนเล่าก็ที่เรานี่แหละมีอยู่แล้วพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตกับทิพย์แก้วทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แก่คำสอนขององค์ของพระองค์นั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันธ์ห้าไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หนังพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์ค้นคว้าและปฏิบัติได้เวลานี้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยังมีอยู่ครบถ้วนแต่ถ้าว่าเจ้าคนจังไรเท่านั้นแหละนี่ก็มาควบคุมศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรพากันทำลายพระพุทธศาสนานี่ว่ากันแต่เฉพาะคนจังไรคนดีไม่เกี่ยวคนดีอย่าเดือดร้อนนะถ้าเดือดร้อนเมื่อไรจะหาว่าเป็นคนเลวเมื่อนั้นถ้าท่านไม่เลวกันท่านไม่เดือดร้อนนอนยิ้ม
ด้วยคนนี้ก็ดีไม่มีอะไรเดือดร้อนจะว่าไปยังไงจะพูดไปยังไงมันไม่ถูกเขาถ้าไปชนใครเข้าให้รู้แต่ว่าคนนั้นน่ะเลวเต็มทีแล้วนั่นนั้นหลายได้รับบันทึกเสียงไว้เอาคัดเศษไปเปิดให้ฟังแล้วก็นั่งฟังแล้วก็เขาไม่สบายใจเราจะทราบได้เลยว่าท่านผู้นั้นพกเอาความจังไรไว้พอใจแล้วไม่ยสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาเดี๋ยวนี้เวลามันก็ใกล้จะหมดนี่30นาทีจะผ่านไปพ่อหัวร้านจังไรได้พูดเกกะระรานมาเรื่อยแต่ที่พูดเฉยมาอย่างนี้พูดตามความเป็นจริงเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติเพื่อหวังพระนิพพานจะได้รู้ไม่ใช่ว่าใครแต่งเครื่องแบบขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วดีไปเสียทั้งหมดที่ศาสนาขององค์สมเด็จพระสุคตย่ำแย่อยู่เวลานี้ไม่ใช่ใครพวกจังไรที่ไม่มีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรนั่นเองลอยให้วีตกกิจริตโมหะกิจริตเขาครอบคลุมใจแต่เวลาสอนไม่ให้สอนดีเหลือเกินตั้งท่าตั้งทางพอมียศถาบรรดาศักดิ์ก็หน่อยก็วางท่าพึงความจริงเอาขี้หมาเข้าไปโปะหัวเข้าไว้ไม่ได้รู้ตัวถ้าเมาในยศถ้าไม่เมาในยศก็จงคิดว่าท่านเอาทองคำไปครอบหัวเข้าไว้มีราคาถ้าเมาในยศก็ขี้หมาเราดีๆนั่นเองจะไปเกรงใจอะไรกันไม่เกรงใครแล้วโดนพวกนี้เล่นงานมาขนาดหนักเวลานี้ก็กำลังโต้กันบอกขอบอกกล่าวให้ทั่วถึงกันว่าใครก็ตามถ้ารุกรานศาสนาก็องค์สมเด็จพระบิชิตมารบรมศาสดาแล้วไม่ยอมก้มหัวให้เด็ดขาดถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมแต่จะยอมให้ศาสนาก็องค์สมเด็จพระชินวรตกเป็นท่ายของคนเลวนี่ยอมไม่ได้สมมติว่าถ้าใจของท่านไปโดนโรคร้ายนี่กินเข้าจะรักษายังไงกลับก็ไปหาหมอใหญ่พระพุทธเจ้าท่านให้ยาอะไรบ้างเนาะที่มารักษาใจที่เกิดฟุ้งซ่านครบกับอารมณ์ของความชั่วไม่รู้ตัวว่าดีหรือเลวเนี่ยยาขนาดนี้มีนามว่าอะไรขอพริกตำรานิดความจริงไม่มีตำรามาจะพูดอะไรก็พูดได้ก็พูดมันส่งเดชไปอย่างนั้นแหละว่าพลิกตำราพลิกใจกลับมาพูดตามตำราคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรคประเภทนี้เกิดขึ้นกับใครองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ใช้อานาปาโอสถเห็นไหมล่ะนี่หมอใหญ่ท่านบอกว่าต้องใช้อนาปาโอสถเอโอสถนี่แปลว่ายาอนาปาแปลว่าลมให้ใจเข้าออกแม้หาไม่ยักยากไปโทอยู่ตรงนี้เองน่ะเลยไม่ยากเลยยาขนาดนี้อยู่ในกายเรานี่เองอยากจะทราบว่าท่านที่นั่งฟังอยู่นี่ใครไม่มีลมให้ใจบ้างมีไหมถ้าไม่มีก็ดีรีบแจ้งข่าวไม่ทราบด้วยจะช่วยบังสกุลให้ถ้ามีก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวจะดำหน้าเขาลำบากนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบอกให้ใช้อนาปานุสติโอสถเป็นเครื่องกำหนดรู้เข้าไว้จะปราบปรามิตกจริตกับโมหจริตได้อย่างราบคาบนะเป็นยาที่แก่ชะงักซะด้วยแต่ว่าเวลาใช้ยาขนาดนี้ต้องฉลาดในการใช้ถ้าเป็นคนโง่ใช้ยาไม่ได้ผลอีกนี่มีคนชอบมาถามกันนักว่าไอ้ใจฟุ้งซ่านน่ะทำยังไงถึงจะสงบแหมก็เขียนไปให้ธรรมหาปฏิปทานสูตรแล้วกรรมฐาน40ถามว่ามีไหมบอกว่ามี
แล้วกลับมาถามอีกว่าทำยังไงถึงจะจิตสงบแบบนี้ตายหลายแสนชาติเอาดีอะไรไม่ได้ความจริงนักปฏิบัติที่เขาจะดีกันได้ถ้าอ่านพบเขาทำเลยเราสำหรับในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ดีในคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานที่เรียกกันว่ากรรมฐาน40ก็ดีเขียนไว้ละเอียดละออมากแต่ว่าท่านผู้รับไม่อ่านแล้วไม่จำถ้าอย่างนี้เมื่อไรล่ะถึงจะแก้โรคร้ายได้คนที่ก็ทำกันได้ดีนะครับรับฟังกันคราวเดียวหรือว่าอ่านหนังสือพบจุดใดก็ตามเป็นจุดที่ตัดอารมณ์แบบนี้เขาจำเอาไปเลยแล้วเขาก็นำไปประพฤติปฏิบัติมันไม่ยากไม่บากอะไรทำแบบง่ายๆเอากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าเลวเต็มทีแล้วก็เอากันอย่างเลวเต็มที3เดือนทรงฌาน4สบายเอาอย่างเลวน้อยไปหน่อยอย่างกลางๆเดือนหนึ่งทรงฌาน4สบายเอาอย่างดีเต็มที่ใช้เวลามากที่สุดไม่เกิน1อาทิตย์ทรงฌาน4สบายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนนี้เขาปฏิบัติในอานาปานสติ 2-3 วันได้ฌาน4ถมไปนี่เขาทำกันยังไงล่ะเป็นอันว่าเขาฉลาดในการใช้ยาการใช้ยานี่ต้องฉลาดฟังหมอท่านสั่งอย่าไปขัดคำสั่งของนายแพทย์แน่ว่าเขานั่นไอ้ที่ว่าอย่างนี้ไม่เคยเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลแต่ว่าเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเป็นประจำถึงแม้ว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลเวลานี้เดินไปเดินมาก็ยังเป็นคนไข้ของหมออยู่หมอคอยติดตามดูอยู่หลายหมอด้วยกันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์โดยเคร่งครัดไม่อย่างนั้นร่างกายมันก็ไปไม่ไหวแม้แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่เราจะปฏิบัติก็เหมือนกันก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าอย่าออกนอกลู่นอกทางไปมันจะไม่ได้อะไรถ้าทำตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนแล้วขอรับรองว่าประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วอานาปานุสติโอสถจะสามารถปลดเรื่องนี้ตกกระจริตกับโมหะจริตได้ภายในระยะไม่เกิน7วันอรบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังสัญญาณบอกเวลา30นาทีปรากฏแล้วอาตมาในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปก็ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายรักษาอารมณ์ให้ตรงคงที่ทรงความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะได้เข้าถึงความดีตามที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงสอนไว้สวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาพูดกันถึงโรคใจอย่างหนึ่งนั่นคือโรคที่กินใจที่เรียกกันว่าศรัทธาจริตหรือเรียกกันว่าโรคศรัทธาคำว่าศรัทธานี่แปลว่าความเชื่อนี่ความเชื่อนี่ความจริงมันเป็นเครื่องเสียดแทงใจคนเหมือนกันจัดว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งผู้ที่เป็นศรัทธาจริตหรือว่าโรคศรัทธานี้เราจะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าพวกเธอทั้งหลายมักจะเชื่อไปสมุดใครเขาจะพูดอะไรก็ตามก็เชื่อเชื่อทุกอย่างดีก็เชื่อชั่วก็เชื่ออย่างบรรดาพวกที่ถูกต้มถูกตุ๋นทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวกันมาเป็นปกติก็เพราะอาศัยความเชื่อเป็นสำคัญ ความจริงการต้มการตุ๋นที่ปรากฏเป็นข่าวต่างๆไม่มีอะไรเป็นของใหม่
แล้วก็สามารถทำกันได้เป็นปกติอย่างประเภทที่เรียกว่าเดินไปเห็นคนทำสร้อยตกแล้วก็มีคนที่เห็นนั่นหนึ่งคนละแล้วก็มีคนเดินตามหลังไปอีกหนึ่งคนคนหน้าเก็บได้เรียกคนหลังเข้ามาบอกว่านี่เราได้ร่วมกันต้องแบ่งกันอย่าไปบอกตาคนนั้นนะวิธีแบ่งกันทำยังไงสร้อยเส้นมันใหญ่แล้วว่าก่อนนี่คนที่จะทำของตกก็เป็นพวกเดียวกันกับคนที่เดินตามไปข้างหลัง ก่อนที่จะตกก็จะต้องสังเกตซะก่อนว่านอกจากพวกเขาที่เดินตามหลังแล้วก็คนที่เดินตามอีกคนมีสร้อยใส่คอหรือเปล่าถ้ามีเส้นเล็กกว่าเขาจะเอาเส้นที่โตกว่าทำให้ตกลงไปความจริงสร้อยเส้นนั้นมันเป็นสร้อยปลอมเขาย้อมทองไว้ข้างนอกข้างในก็ทองเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นทองเหลืองหรือว่าเป็นทองแดงก็ทองไม่กันแต่ราคามันไม่เท่ากันพ่อคนหน้าเห็นได้ถ้าคนที่ตามมันข้างหลังเป็นคนที่สามมีสร้อยเส้นเล็กกว่าก็แกล้งทำปล่อยสร้อยเส้นที่โตกว่าหล่นลงมาแล้วก็เดินทำท่าไม่รู้ไม่ชี้เดินไปก็คนที่สองนี่หยิบขึ้นมาได้มองไปข้างหลังเห็นคนข้างหลังเดินเข้ามาใกล้ก็เลยกระซิบกระซาบบอกนี่เราเจอสร้อยเขาแล้วเราสองคนมันเป็นลาภร่วมกันมาตัดแบ่งกันคนละครึ่งพูดไปพูดมาก็มองไปเห็นสร้อยที่คอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเราจะตัดแบ่งมันก็เสียหายเส้นนี้เป็นส้นเส้นสร้อยเส้นใหญ่มีน้ำหนักสูงมากกว่าสร้อยที่คุณห้อยอยู่ที่คอคุณเอาสร้อยเส้นนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็ผมเอาสร้อยเส้นเล็กของคุณไปอย่างนี้ไม่มีการเสียเปรียบเมื่อลองชั่งน้ำหนักดูเจ้าของเห็นว่าได้กำไรจะได้มอบสร้อยเส้นเล็กให้ไปเอาสร้อยเส้นใหญ่มาดีใจว่าได้เกินกว่า2เท่ายัดว่าเป็นกำไรแต่พอกลับไปถึงบ้านและถึงร้านเช็คให้เขาตรวจดูปรากฏว่าเป็นสร้อยปลอม ในวิธีการแบบนี้อาตมาเองเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอายุ 7-8 ขวบได้ยินมาแล้วแล้วก็สมัยนี้ก็ยังได้ยินอีกนี่ความจริงนี่มันไม่น่าจะหากินกันได้เพราะมันเป็นความรู้ที่เก่าเกินไปแต่ว่าเท่าที่เขาทำได้ก็เพราะจะเพราะพวกศรัทธาจริตเท่านั้นที่เชื่อง่ายแล้วก็วิธีการที่คนเขาไปลวงสาวชาวเหนือชาวอีสานเอามาเป็นคนบำเรอชายขายประเวณีทั้งที่ยอดนารีไม่มีความสมัครใจที่เป็นไปได้ก็เพราะอาศัยความเชื่อเขาบอกว่าจะมาช่วยหาการงานที่มีราคาแพงให้ได้เงินเดือนหนึ่งแพงมากแต่ความจริงก็แพงจริงๆถ้าเป็นหน้าใหม่ๆบางทีเป็นแค่คืนเดียวราคาดัง 3-4,000 บาทแต่ถ้าว่านงหน้าเธอไม่ได้ได้ด้วยคนที่เขารับซื้อไว้เขาเป็นคนได้เธอก็จะได้ค่าขนมวันประมาณ 3-4 บาทหรือ5บาทเป็นอย่างมากได้ก็ต้องมากราครำทนกับความระยำของบุคคลประเภทนั้นที่ป้อนเข้ามาให้บอบช้ำไปทั้งกายและเจ้าสำนักทั้งหลายจะมีความสงสารห่วงใยว่าเธอจะบอบช้ำไม่มีเขาต้องการอย่างเดียวคือผลประโยชน์ของเขานี่ข่าวประเภทนี้มันมีมาตลอดกาลตลอดสมัยแต่ว่าทำไมเขาจึงได้หากินกันได้ก็เพราะว่าคนที่มีศรัทธาจริตชอบเชื่อนี่ความจริงความเชื่อประเภทนี้มันดีเหมือนกันมีทั้งดีและชั่วถ้าเชื่อถูกเขาหลอกลวงนี่แย่มากแต่คนเชื่ออีกประเภทหนึ่งนี่ดี
แต่ความจริงจะว่าไปทีคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วนี่ดีมากถ้าเราจะนำมาสอนในทางที่ถูกเราสอนง่ายอย่างกับบรรดาประชาชนทั้งหลายบางถิ่นเขานิยมไหว้ผีพ่อผีแม่ผีปู่ย่าตายายผีประจำบ้านที่เรียกกันว่าผีเรือนหรือผีโรงก็ดีนิยมเคารพนับถือพระภูมิเจ้าที่เทวดาประจำศาลประจำบ้านประจำต้นไม้ก็ดี คนที่มีความเชื่อประเภทนี้อาตมาว่าดีมันดีตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่พูดมาพูดไปก็จะไปขัดคอกับบรรดาพระศาสดาทั้งหลายซึ่งบางท่านนั้นบอกว่าคนที่ไหว้พระภูมินะไหว้หมาดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นมีคนเข้ามาคุยให้ทราบแต่ไม่ได้อ่านหนังสือของท่านไม่ได้ฟังท่านพูดอย่าจริงเท็จประการใดก็ไม่ทราบแต่เคยฟังทางวิทยุมีบางท่านบอกศาลพระภูมิไม่มีความหมายไม่ควรจะตั้งดีไม่ดีก็บอกโบสถ์วิหารการบริเวณนี้สร้างกันทำไมราคาแพงๆไม่มีประโยชน์โต๊ะหมู่บูชามีมาไว้ทำไมเครื่องดอกไม้ทุกเทียนที่ไปตั้งไว้บนโต๊ะหมู่บูชาไม่มีประโยชน์ท่านว่าอย่างนั้นท่านอย่าเอาอะไรของท่านเป็นประโยชน์ก็ไม่ทราบรวมความว่าท่านไม่ต้องการเงินและเวลาท่านพูดจบท่านขายหนังสือนี่น่ากลัวท่านเกรงว่าเขาสร้างโบสถ์ที่หารการประเรียนสร้างโต๊ะหมู่บูชาเอาดอกไม้ทุกเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยนี่เงินมันหมดไปส่วนอื่นจะไม่มีเงินมาซื้อหนังสือของท่านหรือยังไงก็ไม่ทราบท่านตำหนินี่ได้ยินเองแต่ว่าสำหรับอาตมาไม่มีความเห็นอย่างนั้นมีความเห็นอยู่ว่าใครจะติดอะไรก็ช่างใครจะเชื่ออะไรก็ช่างดีหมด คนเชื่อง่ายประเภทที่เขาต้มได้เขาตุ๋นได้ก็ดีคนไหว้ผีพ่อผีแม่ผีเรือนผีโรงก็ดีคนไหว้พระภูมิเจ้าที่ไหว้รุกขเทวดาก็ดีคนที่เชื่อการเข้าเจ้าเข้าทรงก็ดีดีทั้งนั้นไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหนเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เราไปถามคนที่เขาเชื่อดูสิถามดูว่าการที่เขาเชื่อน่ะมันดีหรือไม่ดีถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเราก็ควรจะตอบว่าไม่ดีตามเขาถ้าเขาบอกว่าดีเราก็ควรจะว่าดีเพราะเขาเป็นผู้กระทำเขาเป็นผู้เคารพนับถือถ้าไม่มีอะไรเป็นผลเสียเลยเขาก็คงไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ตลอดกาลตลอดสมัยนี่ผลที่จะพึงได้มันต้องมีอย่างเขาไหว้ผีพ่อผีแม่ผีเรือนผีโรงถ้าเราจะพูดกันไปทีนั่นแสดงที่ถึงว่าเขามีใจเคารพในท่านพระพุทธท่านผู้ใหญ่มีความกตัญญูรู้คุณของท่านไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนี่ถ้าเขาไหว้พระภูมิเทวดายกศาลพระภูมิไหว้เทวดาไปจำต้นไม้ว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านี้ท่านต้องทรงคุณธรรมพิเศษคือหีริละโอตตัปปะก็ไม่เห็นจะชั่วตรงไหนเขาไหว้เทวดาเขาก็เป็นเทวดาได้ถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติแบบเทวดาต้องก็ยอมรับนับถือเทวดานี่เทวดาท่านปฏิบัติดีเขาก็ต้องปฏิบัติดีตามเทวดาแล้วก็ยอมรับตับถือบิดามารดาไหว้ผีพ่อผีแม่ผีปู่ย่าตายายท่านผู้มีพระคุณเป็นการกตัญญูกตเวทีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงสรรเสริญพระองค์ทรงได้กล่าวเป็นพระพุทธภาษิตไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา
แล้วกล่าวว่าบุคคลที่มีความกตัญญูรู้อุปการะที่ท่านทำแล้วแล้วเราทำตอบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนรวมความว่าที่ทำได้นะมันดีทั้งหมด แม้แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังไม่ทรงตำหนิอย่างที่พวกเชื้อดินบูชาไฟสุมไฟกันเป็นกองกองพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ทรงตำหนิว่าของเขาไม่ดีท่านก็บอกว่าการบูชาไฟแบบนี้ดีแต่ได้ว่าถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นควรจะนึกถึงไฟภายในนี่มันดีข้างนอกทางที่ดีควรจะดูไฟภายในพระพุทธเจ้าก็ทรงหยิบไฟมาส่งให้นั่นก็คือได้กับไฟสามกองราคะคิไฟคือโทราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะเมื่อไฟสามกองนี้เพ่งดูให้ดีมันร้อนมันเป็นเครื่องเผาผลาญแล้วในที่สุดเราก็ควรจะดับไฟสามกองนี่เสียเมื่อไฟสามกองนี่มันดับอะไรความร้อนมันก็หมดเมื่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงไปพบสุภมานพท่านผู้นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกชายทั้งโตทยาพรามถ้าจำไม่ผิดขณะที่ก็ไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเห็นเขาไหว้ทิศแปดทิศแล้วก็ไหว้ทิศกลางล่างวัดทําไมทิศข้างบนน่ากลัวจะรวมกันเป็นสิบทิศเมื่อเห็นแล้วองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรก็บอกว่าดีท่านไม่ได้บอกว่าไม่ดีและองค์สมเด็จพระจินสีก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นไหว้แปดทิศสิบทิศเหมือนกันแต่ว่าไหว้ใหม่นึกใหม่นึกถึงทิศพ่อทิศแม่ทิศพระอรหันต์ทิศอะไรต่ออะไรก็ตามซึ่งมันเป็นคุณเป็นประโยชน์กว่าฉะนั้นอาตมาจึงได้บอกว่าการที่เขาติดอะไรอย่างหนึ่งในด้านศรัทธาจริตเป็นของดีดีก็คนที่เขาไม่เชื่ออะไรเลยคนที่เขาไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยเราจงยากในการเข้าไปหาเขาประเภทนั้นจงอย่าไปตำหนิเขาความจริงเขาติดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราควรจะพิจารณาตามเหตุตามผลว่าคนที่ไร้ความกตัญญูรู้คุณคนหรือว่าคนที่ไร้ปัญญารู้จักความดีของบุคคลอื่นเขาจะไม่ยอมเชื่ออะไรถึงว่าถึงแม้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะผิดธรรมผิดศีลไหนแต่เขาเชื่อเขามีเหตุมีผลว่าความเชื่อดีเขาปฏิบัติมันต้องสร้างความสบายกายสบายใจให้เกิดขึ้นบ้างไม่เช่นนั้นเขาไม่ทำจึงได้บอกว่าการเชื่อนี่ดีนี่คนที่มีความเชื่ออยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีถือว่าเป็นโรคใจชนิดหนึ่งแล้วก็พระองค์ก็ทรงมีพระโอสถเป็นเครื่องสนับสนุนใจโอสถกันหน้าที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีไว้ให้ไม่ใช่ทำลายล้างความเชื่อแต่ถ้าว่าโอสถขนาดนี้มากินเข้าไปแล้วจะทำความชุ่มชื่นหาความเชื่อที่ถูกต้องนะที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นมาได้คนที่มีศรัทธาจริตเช่นนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรชอบมากอาตมาเองก็ชอบเพราะอะไรเพราะคนที่หิวถ้าเรานำอาหารเข้าไปให้เขาก็กินง่ายถ้าอาหารของเขาที่กินอยู่แล้วไม่มีคุณมีประโยชน์น้อยเราไปแนะนำเขาว่าถ้าผสมอย่างนี้ผสมอย่างนั้นมันจะมีประโยชน์กับร่างกายอาหารอย่างนี้กินแล้วตาใสตาสว่างอาหารแบบนี้กินเข้าไปแล้วหูฟังเสียงไกลๆได้อาหารแบบนี้กินเข้าไปแล้วใจสบายอาหารแบบนี้กินเข้าไปแล้วมีความสุขมีพวกมากอาหารแบบนี้กินเข้าไปแล้วไม่มีความวิปฏิสารเดือดร้อนมีแต่ความสุขอย่างนี้เป็นต้น
อย่างนี้เมื่อเขาทราบแล้วในฐานะที่เขาหิวอยู่แล้วเขาชอบกินอาหารเพียงแค่นำเอาอาหารของเราใหม่เข้าไปผสมเข้าเท่านั้นมันก็เป็นของง่ายฉะนั้นในฐานะที่อาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่เห็นด้วยกับท่านที่กล่าวว่าการไหว้พระครูไม่ดีการสร้างโบสถ์วิหารการบริเวณราคาแพงๆไม่ดีการตั้งเครื่องบูชาพระไม่ดีไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเห็นตามพระพุทธเจ้าดีกว่าก็ท่านที่พูดนี้ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรก็ไม่ทราบจะว่าเป็นพระเทวทัตก็ไม่ใช่พระเทวทัตท่านก็ลงอเวจีไปแล้วจะว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ไม่ถูกทางเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยงรับรองเรื่องของเทวดาถึงก็ทรงบัญญัติไว้ว่าให้เจริญอนุสติที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐานให้ระลึกนึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์ในท่านผู้นี้ท่านมาค้านท่านเป็นพวกไหนไม่ทราบนี่ตอนนี้เรามาว่ากันถึงยาแก้โรคนี้ความจริงยานี้ไม่ใช่แก้โรคโดยตรงเป็นการเสริมโรคให้อยู่ในขอบเขตของความดีเพราะโรคศรัทธานี้ไม่ใช่โรคเสียโดยตรงมีส่วนเสียอยู่บ้างที่เรียกว่าเชื่อไร้เหตุไร้ผลบางประการหรือบางทีการเชื่อนั้นไม่ไร้เหตุไม่ไร้ผลแต่ว่าผลที่จะพึงได้ไม่สมควรกันกับการลงทุนลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยตอนนี้ไม่เอาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสียใหม่ให้เชื่อเสียใหม่เชื่อที่ลงทุนมาน้อยแต่ว่าได้ผลมากนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีนโยบายแบบนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์เมื่อพบคนที่มีศรัทธาจริตคือว่าจิตคิดมีศรัทธาความเชื่ออยู่เป็นปกติเชื่อง่ายสมเด็จพระจอมไตรชอบอาตมาก็ชอบในเมื่อพ่อชอบชอบแบบมีเหตุมีผลลูกก็ต้องชอบด้วยเพราะว่าช่วยกันชอบเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ง่ายนิดเดียวถ้าจะฝึกขั้นฌานโลกียิ่งง่ายใหญ่แม้สะดวกสบายการที่เราจะสอนให้คนเดินถ้าก็เดินไม่เป็นเช่นเดินมันสอนลำบากนี่เขาเดินอยู่แล้วเป็นแต่เพียงเราแนะนำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างหน้าซื่อเลยไอ้คำว่าซื่อเลยนี่ไปจำมาจากเชียงรายเพราะว่าเข้าหาทางวัดเมงลายไม่พบพบใครที่ไหนก็บอกเลี้ยวโน่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อเลี้ยวขวาแล้วต่อไปกับซื่อเลยเข้าไปอย่างนั้นไอ้ซื่อก็หมายว่าตรงนี่พระพุทธเจ้าทรงมีแนวทางสอนให้ตรงเป็นยาขนานสำคัญยาที่องค์สมเด็จพระวิชิตมันให้แก้ไขอารมณ์แห่งความเชื่อมีอยู่หกขนานด้วยกันแต่ว่าจะใช้ขนานใดขนานหนึ่งให้ได้เต็มที่เอาให้เต็มที่ขนานเดียวโรคนี้ก็หายมีผลเลิศประเสริฐจริงๆไม่ต้องใช้ทั้งหกขนานก็ได้แต่ว่าคนที่ปฏิบัติมาทำแล้วขนานใดขนานหนึ่งได้ผลเต็มที่แล้วอีกห้าขนานก็มารวมกันอยู่ที่ใจไม่ต้องไปเริ่มมาใหม่มารวมกันเองยาขนานนี้ยาแต่ละขนานมีสภาพคล้ายแม่เหล็กเรียกว่าเป็นขั้วของแม่เหล็กใหญ่เมื่อจับขนานใดขนานหนึ่งได้เต็มที่แล้วแม่เหล็กต่างๆจะเข้ามารวมตัวกันหมดเพราะแม่เหล็กใหญ่นี่จะดึงดูดแม่เหล็กอีห้าจุดเข้ามารวมกัน
ยาทั้งหกกระหนามีองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามามอบให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้ส่งเสริมศรัทธาให้ตรงตามจุดของความดีมีชื่ออย่างนี้ขนานที่หนึ่งเรียกว่าพุทธโอสถขนานที่สองเรียกว่าธรรมโอสถขนานที่สามเรียกว่าสังฆโอสถขนานที่สี่เรียกว่าจาคะโอสถขนานที่ห้าเรียกว่าศีลโอสถขนานที่หกเรียกว่าเทวตาโอสถนี่เรียกตามชื่อของยาถ้าจะเรียกตามชื่อของกรรมฐานก็ว่าต้องว่าอย่างนี้กรรมฐานหมวดที่หนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์กรรมฐานกองที่สองก็เรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงคุณของพระธรรมเป็นอารมณ์กรรมฐานกองที่สามก็เรียกว่าสังฆานุสติกรรมฐานเรียกว่านึกถึงคุณของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ขณะกรรมฐานที่สี่เรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานนึกถึงทางการให้เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ห้าเรียกว่าสีรานุสติกรรมฐานนึกถึงศีลที่ตนรักษาแล้วเป็นอารมณ์กรรมฐานที่หกที่เรียกว่าเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์นี่แทนที่พระพุทธเจ้าจะเชื่ออย่างอื่นให้เชื่อความดีของพระพุทธเจ้าเชื่อความดีของพระธรรมเชื่อความดีของพระสงฆ์เชื่อความถึงความดีของทางการบริจาคเชื่อความดีของศีลเชื่อความดีที่ปฏิบัติธรรมทำบุคคลให้เป็นเทวดานี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาใจของท่านถ้าขณะใดใจปรากฏว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสพอใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงใช้กรรมฐานทั้ง6อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ถึงที่สุดของอารมณ์คือที่สุดของอารมณ์ถ้าเราใช้เวลาการพิจารณาความดีของพระพุทธธรรมประสงค์หรือว่าทางการบริจาคศีลหรือว่าความดีของเทวดาผลที่จะพึงได้ขึ้นจากกรรมฐานทั้ง6กองนี้ก็ได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเพราะว่าจิตยังต้องคิดแต่ถ้าเรากลับวิธีปฏิบัติเสียใหม่ตามที่บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันมาท่านมักจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าบวกเป็นกรรมฐาน3กองในการประชุมกันเรียกว่าให้ไว้เผื่อเหนียวเหมือนกับเราตั้งเป้าไว้3เป้าแล้วก็ลองซ้อมปืนยิงเป้าถ้าเราไม่ถูกเป้าที่หนึ่งมันก็ถูกเป้าที่สองนั่นก็ถูกเป้าที่สามเป็นอันว่าเราต้องชนเป้าใดเป้าหนึ่งแน่นอนนี่สาวกขององค์สมเด็จพระชินวรที่มีความฉลาดท่านสอนแบบนี้ถ้าจะถามว่าการสอนแบบนั้นไม่ดีเกินไปกว่าพระพุทธเจ้าหรือเพราะว่าจะเป็นการแข่งดีกับพระพุทธเจ้าไปด้วยว่าพระพุทธเจ้าเองทรงสอนไม่เฉพาะทำทีละจุดและบรรดาพระสาวกทั้งหลายกลับมาสอนทีเดียว3จุดมันไม่เป็นการนอกครูเกินไปเลยแม้มาพูดถึงคำว่านอกครูนี่ก็อดนึกหัวไม่ได้อดนึกถึงหัวไม่ได้ก็ไปคนหัวล้านมันนอกครูเขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่นอกครูเดินเข้าไปลึกเข้าไปในครูเข้าไปเลยถ้าครูท่านให้ชิ้นเดียวนี่เราเข้าไปล่วงเอามาอีก2ชิ้นเรียกว่าปฏิบัติเผื่อเหนียวเข้าไว้
คำว่าเผื่อเหนียวนี่หมายถึงนักเลงเขาตีรันฟันแทงกันเขาจ้ำหนักๆเผื่อเหนียวถึงแม้ว่าหนังจะเหนียวฟันไม่เข้าแต่ว่าช้ำดีไม่ดีก็หกกระเมงเก่งเก้หงายท้องพลึงพลังไปเลยสลบเหมือดลุกไม่ขึ้นนี่การที่พระโบราณอาจารย์ให้กรรมฐานสามอย่างพร้อมกันก็คือหนึ่งท่านให้อานาปานุสติกรรมฐานด้วยความจริงอานาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นครูของกรรมฐานทั้งหมดถ้าจะเปรียบเทียบกับกองทัพก็เป็นจอมบงการหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นเสนาธิการใหญ่คุมการเคลื่อนทัพถ้าการเจริญกรรมฐานทุกกองทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วกรรมฐานกองอื่นไม่มีผลเลยแต่ว่าการที่พูดคราวนี้มาพูดอนาปานุสติมาอยู่ตรงกลางก็พูดตามจริตที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่ว่าวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ใช้อนาปานุสติขึ้นต้นนี่บรรดาพระสาวกจึงให้ใช้อนาปานุสติกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกด้วยช่วยให้จิตเป็นสมาธิเร็วแล้วก็กำหนดคำภาวนาว่าพุทโธเป็นการนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็แพ่งลูกพระพุทธรูปเป็นอันว่าได้3อย่าง1ได้อานาปานุสติกรรมฐานทำให้เป็นฌานเร็ว2คำว่าพุทโธอันนี้จะทรงได้เพียงแค่ปฐมฌานถ้าภาวนาว่าพุทโธถ้าคิดถึงความดีได้แค่อุปจารสมาธิตอนนี้การจับรูปพระพุทธรูปเป็นกสิณทรงได้ถึงฌานที่4เป็นอันว่ากรรมฐานทั้ง3กองนี้แบ่งผลต่างกันคืออนาปานุสติกรรมฐานก็ดีการเพ่งรูปพระก็ดีได้ฌาน4เสมอกันสำหรับคำภาวนาว่าพุทโธได้ผลเพียงแค่ปฐมฌานจะเอาอย่างไหนมันก็ได้ทั้งนั้นถ้าได้ทั้ง3อย่างลิ่งดีใหญ่เอาระบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลา30นาทีปรากฏแล้วเพราะว่าเทปยาวแค่นี้พูดมากไม่ได้สำหรับในตอนนี้ก็จะขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เรามาพบกันในเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรสำหรับมัตตกุณฑลีเทพบุตรนี้ก็มาจากพุทธานุสติกรรมฐานเหมือนกันที่นำเอาเรื่องราวพุทธานุสติกรรมฐานหรือที่เรียกกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชอำนาจมากในความจริงเดชะเดชอำนาจขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากจริงๆแม้แต่โคศกเทพบุตรเดิมทีเป็นสุนัขแท้ๆประสัยในการความดีของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสภาวะเหมือนกันที่ว่าเหมือนกันก็เพราะว่าเป็นพระที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกันและก็บรรลุธรรมโดยมีใครไม่ต้องสอนเหมือนกันอนุภาพแห่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงสูงกว่าพระอรหันตสาวกทั้งหมดแม้แต่อักขสาวกทั้งสองก็ยังไม่เสมอเหมือนมีอาการคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นไว้แต่เพียงว่าพระองค์บรรลุแล้วไม่สอนใครให้ไปนิพพานก็ ว่าไม่ได้เปิดคำสอนในด้านของพระนิพพานถ้าหากว่าบุคคลใดตั้งใจในด้านการบำเพ็ญทานรักษาศีลท่านก็สอน นี่แต่ว่าโคศกเทพบุตรเป็นสุนัขไม่รู้จักคำศีล
ไม่รู้จักคำทานเป็นแต่เพียงมีความรักในพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่นจะเห็นได้ว่าเดชอำนาจของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอนุภาพมากแค่สุนัขมีความรักในพระองค์ก็สามารถไปสวรรค์ได้นี่เรื่องของสุนัขและบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมเสียเราจงอย่าพากันเหยียดหยามหยามสัตว์เดรัจฉานว่าเขามีความเลวกว่าเราสัตว์เดรัจฉานสามารถไปสวรรค์ได้ถ้าเราไปสวรรค์ไม่ได้ล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราจะมีความรู้สึกยังไงว่าเรากับสัตว์เดรัจฉานใครเลวกว่ากันเมื่อสัตว์เดรัจฉานตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าว่าบังเอิญคนที่เกิดมาถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าตายแล้วตกนรกท่านลองช่วยกันพิจารณาดูทีละว่าใครจะวิเศษกว่าใครสัตว์เดรัจฉานวิเศษกว่าคนหรือว่าคนวิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานลองมาช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้อาตมาขอตั้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดเป็นกรรมการผู้ตัดสินอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องเป็นแต่เพียงตั้งปัญหาไว้ให้เท่านั้นท่านจะตัดสินกันว่ายังไงก็เป็นเรื่องของท่านตอนนี้สำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคนที่รู้คุณในพระพุทธเจ้าเดิมจริงๆเขาเป็นมนุษย์ชื่อไรอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในพระบาลีท่านไม่ได้บอกไว้ว่าเขามีนามกรว่ายังไงอันนี้ไม่รู้มารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาแล้วมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรคำว่ามัตตกุณฑลีเดี๋ยวมัทธกุณฑลีหน้าก็จะเป็นมัทธท้อฐานมัทธกุณฑลีนี่แปลว่ามีต่างหูเกลี้ยงหมายความนึกว่าต่างหูที่เขาใส่ประจำตัวเป็นต่างหูที่ไม่มีเพชรนิลจินดาประดับไม่มีแก้วเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูทองคำล้วนล้วนเกลี้ยงจึงมีนามว่ามัทธกุณฑลีเทพบุตรคำว่าเทพบุตรหรือว่าเทวดาก็คือเทวดานั่นเองแต่ว่าเทวดาองค์นี้จะเป็นลูกของใครก็ตามพระบาลีก็ไม่ได้บอกเหมือนกันเทวะแปลว่าผู้ประเสริฐบุตรก็แปลว่าลูกจะเป็นลูกของใครบาลีไม่บอกไว้นี่ก็ตามใจอยากไม่บอกก็ไม่พูดแต่เขินพูดผิดจากบาลีดีไม่ดีก็ต้องไปนอนอยู่กับเทวทัตไม่เอาแล้วไปอยู่กับองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาดีกว่าไม่ยอมไปอยู่กับเทวทัตจะไปเดินขบวนตั้งสมาคมอะไรกับเขานั่นในนามคณะสงฆ์ระยำระยำแบบนั้นอาตมาไม่เอาด้วยความจริงไปใช้นามคณะสงฆ์มันไม่ถูกอาตมาไม่เคยไปร่วมกับเขาและเข้าใจว่าพระที่ดีหลายนี่ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงประมาณ 90% ก็ยังไม่ยอมเข้าไปร่วมด้วยแต่เขาก็ช่วยตั้งชื่อให้คณะสงฆ์นี่มันสร้างความเลวให้กันแท้ๆเราคุยกันต่อไปเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรความเดิมมีมาอย่างนี้ก็ว่าในสมัยองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้เทศโปรดบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกิจประจำแต่ว่ายังมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอธินกะปุพพกพรามเป็นมหาเศรษฐีใหญ่นี่ความจริงชื่อของแกจริงๆที่ว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาทินกะปุพพกพรามนี่เป็นนามตามฉายาความประพฤติปฏิบัติของแกอาทินกะแปลว่าไม่เคยให้ปุพพกะในการก่อน
เป็นอันว่าตาพรามคนนี้แกเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์ตั้ง80โกฏิมีเมียอยู่1คนแล้วก็มีลูกชาย1คนรุ่นหนุ่มเป็นลูกที่รักมีข้าทาสหญิงชายพอสมควรแต่ว่าเป็นเศรษฐีพิเศษคือไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกศและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าทานการกุศลไม่เคยให้เลยนี่คนจะเรียกว่ากินบุญเก่าความจริงเรื่องของการกินบุญเก่านี่จะพูดต่อไปในวันหน้าจะได้รู้ว่าการเกิดมาแล้วร่ำรวยแต่ไม่ทำความดีต่อกินบุญเก่าจะมีผลเป็นประการใดเอาไว้คุยกันในเรื่องของอานันทเศรษฐีบางทีจะอยู่หลายวันจึงจะได้พบกันในเรื่องอานันทเศรษฐีพอพูดไปแล้วมันนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ก็จะพูดค้างเข้าไว้แล้วจดเข้าไว้เป็นอนุว่าท่านเศรษฐีคนนี้ไม่ยอมให้ทานในการก่อนและในการปัจจุบันนั้นก็ไม่ให้ทานองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเดินเฉียดบ้านใกล้บ้านอยู่ทุกวันแต่พระเทวดาเศรษฐีคนนี้นั้นนับพรามคนนี้แกก็ไม่ยอมให้อะไรมาวันหนึ่งปรากฏว่าลูกชายสุดที่รักของแกป่วยหนักเริ่มป่วยก่อนอย่าเพิ่งหนักไม่ใช่โรคอหิวาปุ๊บปั๊บก็หนักเลยคนพูดนี่มันก็จะพูดเลื่อนๆไปคล้ายหัวของตัวเหมือนกันคนหัวล้านชอบพูดเลื่อนๆช่างอะไรเป็นหน้าที่ของคนนอกครูเมื่อบุตรชายพ่อชมตัวเริ่มป่วยท่านพ่อท่านแม่แสนจะขี้เหนียว สตังบาทเดียวก็ไม่อยากจะจ่ายจึงไม่ยอมหาหมอไปเก็บยากันมาจากในป่าคือสมุนไพรเอามาต้มให้ลูกชายกินปรุงยาเองรักษาเท่าไรอาการของลูกชายก็ไม่ปรากฏว่ามันจะดีขึ้นกลับทรุดหนักลงไปใกล้จะเข้าตรีทูตที่สมัยนี้เขาเรียกโคม่าไอ้โคม่านี่ก็แปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่ทราบถ้าเยอะว่ากันเป็นไทยๆผสมภาษาบาลีโคม่าครับแปลว่าโคกับม้าคือทั้งโคทั้งม้าไม่เป็นเรื่องเป็นเอาใช้ภาษาไทยแกมบาลีว่าตรีทูตคำว่าตรีทูตที่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเอาก็อย่างนี้ดีกว่าว่าอาการมันใกล้ตายเต็มทีภาษานี้เข้าใจชัดบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ต้องเป็นนั่งแปรเมื่ออาการของลูกชายร่อแร่ใกล้จะตายเขาจึงมานั่งนึกในใจว่าเราเป็นมหาเศรษฐีมีญาติมากมีคนเคารพนับถือมากเขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงจะมีคนเคารพเขาหรือไม่มีคนเคารพก็ไม่ทราบเขาคิดว่ามีคนเคารพเขามากเพราะมีคนรู้จักมากในฐานะตำแหน่งมหาเศรษฐียังมาใครควรรู้ว่าถ้าลูกชายเขาเรานอนในห้องอันเป็นสิริคือห้อยห้องดิสวยสดงามแบบนี้ถ้าพวกญาติญาติรู้ข่าวว่าลูกชายของเราป่วยเขามาเยี่ยมเพ่งของดีๆมาขอเราให้จะไม่ให้ก็ไม่สมควรทางที่ดีเราควรจะเอาลูกชายไปนอนที่ข้างนอกที่ระเบียงบ้านเวลาญาติและคนทั้งหลายมาเยี่ยมลูกชายจะได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเรานี่ดูบรรดาท่านพุทธบริษัท คนที่รักทรัพย์สินมากกว่าลูกคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าชีวิตคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าความสุขที่ตนจะพึงได้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ยอมเสียเงินเสียทองแม้แต่ลูกชายป่วยไม่กล้าจะช่วยในการจ้างหมอมารักษาเก็บยาเองเมื่อลูกชายมันนอนอยู่ที่ระเบียงบ้านพ่อก็ยังปฏิบัติการตามนั้นหมายความว่าท่านพ่อก็เก็บยามาให้ลูกตามเดิมอาการมันก็ทรุดหนักลงไป
นี่พ่อลูกชายมานั่งคิดในใจบ่โอ๋หนอคุณพ่อของเราท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินตั้ง80โกฏิมีทรัพยากรอื่นมีอีกมากแค่ยารักษาโรคจะจ้างหมอมารักษาเราเพียงเท่านี้บิดามารดาของเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ห่วงทรัพย์ห่วงสินทั้งหลายที่มีไว้มากมายมากกว่าชีวิตของลูกเธอนอนปลงอนิจจังว่าเวลานี้บิดามารดาไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่บิดามารดารักษาไว้จากต้นตระกูลเดิมก็มากมายไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อาการทางร่างกายก็เพียบแปรลงมาทุกทีเป็นอันว่าเธอนี้หนักใจว่าความตายจะต้องเข้ามาถึงเราแน่จะมาใคร่ควรดูคิดว่าองค์สมเด็จพระบรมครูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในเมืองนี้บิณฑบาตใกล้บ้านทุกวันบิดามารดาของเรานั้นไม่เคยแนะนำให้เราใส่บาตรพระไม่เคยแนะนำให้ยกมือไหว้พระซึ่งชาวบ้านเขาพากันเคารพนับถือเป็นมากแล้วก็พากันไปฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสละทรัพย์พากันสละทรัพย์สร้างวิหารฐานได้สงเคราะห์องค์สมเด็จพระวิชิตมารพร้อมไปด้วยพระภิกษุสงฆ์เขาสละทุนทรัพย์ใหญ่กันได้แต่พ่อของเราเป็นมหาเศรษฐีแม้แต่สตังเก้เดียวก็ไม่เคยมีที่จะเสียสละจะว่าแต่พระพุทธเจ้าจะว่าแต่พระอรหันตสาวกเลยไม่ได้ขอทานนั้นสัตว์ที่เลื้อยคลานเดินมามีความหิวไม่ได้เศษอาหารบิดาของเราก็ไม่เคยให้เป็นประโยชน์ถ้ามาพิจารณาว่าการครองร่างกายแล้วอยู่กับบิดาที่มีความเหนียวแน่นแบบนี้เป็นการมีโทษก็คิดในใจว่าเวลานี้เราจะต้องตายแน่อาการทางกายมันเพียบแปรลงไปทันทีขยับขยื่นก็จะไม่ไหวแต่ได้ว่ากำลังใจของเธอดีเธอจะได้มาติดจัดสินใจเป็นขั้นสุดท้ายว่าที่พึ่งเสร็จแล้วเราไม่เห็นใครจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธนี่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอพ้นทุกข์ได้ในการพ้นทุกข์ในที่นี้เธออาจจะคิดว่ามีชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษคงจะหวังว่าถ้านึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกไกรเทศนั้นคงจะหายจากอาการไข้หรือว่าจะคลายทุกขเวทนาจะเข้าทำนองนี้เรียกว่าภาวนาการตายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอันว่าเธอก็ตัดสินใจนึกถึงคุณองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาโดยภาวนาว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือว่าพุทโธธรรมดาก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตามบาลีท่านบอกว่าเธอนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอให้พระพุทธเจ้าชูช่วยเธอพ้นจากความทุกข์จิตใจนึกจุดเดียวคือพระพุทธเจ้านึกว่าขอพระพุทธเจ้าจะมาช่วยข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดการคิดกำหนึ่งของเธอปรากฏว่าแค่เวลาไม่นานเธอก็หายจากโรคถ้าความจริงอาการหายจากโรคในที่นี้มันหายเลยจริงๆโรคไม่ปรากฏอีกเพราะว่าจิตของเธอออกจากร่างไปแล้วเมื่อจิตออกร่างจากร่างไปร่างกายมันไม่มีนี่ร่างกายมันนอนแผ่หลาสองสลึงไม่ถึงบาทแล้วว่าจิตใจของเธอหน่วยนาฏออกจากร่างไปนี่จิตใจที่ออกจากร่างไปมันไม่ได้ไปเป็นดวงตามจิตที่เขาเรียนกันในอภิธรรมมันออกไปเป็นกายของมนุษย์เรียกว่ากายแบบมนุษย์ไม่ใช่กายของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่ากายทิพย์อันนี้ไม่เรียกว่าทิศมานกายอทิศมานกายนี่เราพูดกันเป็นกลางๆ
ว่ากายที่เรามาไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจะเป็นกายทิพย์หรือไม่ทิพย์ก็ยังไม่แน่ถ้าเป็นกายของสัตว์อบายภูมิไม่เรียกว่ากายทิพย์เป็นกายสัตว์นรกกายเปรตกายอสุรกายกายสัตว์เดรัจฉานแต่สำหรับมัตตกุณฑลีนี้เมื่อจิตออกจากร่างกายของเธอเป็นกายทิพย์ปรากฏว่าไปเกิดบนเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวารร่างกายของเธอประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์มีต่างหูทองคำเกลี้ยงเธอก็นั่งพิจารณาดูว่าเรานี่เรามาเป็นเทวดาได้เพราะเหตุใดก็นึกขึ้นมาได้ก็ด้วยความเป็นทิพย์ของจิตรู้ได้ทันทีว่าเราเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีนามว่าทินกะปุพพกะพราหมณ์ตามฉายาแต่ด้วยว่าบิดามารดาเป็นคนขี้เหนียวไม่สงเคราะห์เราในการป่วยเราก่อนจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครู่เดียวนี่บุญเล็กน้อยเพียงแค่ระยะ 2-3 ชั่วโมงที่เราตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรามาได้วิมานทองคำมีนางฟ้า500เป็นบริวารมีเครื่องทิพย์บริโภคมากร่างกายเป็นทิพย์ประดับประดาเป็นเครื่องทิพย์สดใสนี่ถ้าหากว่าบิดามารดาของเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และปฏิบัติความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความดีที่องค์สมเด็จพระจินวรสมบัติทรงจะโปรดให้เรามีความดีมีสมทิพย์สมบัติมากกว่านี้มีบุญญาธิการเหนือกว่านี้มากเมื่อเธอใคร่ครวญดูแล้วก็พิจารณาดูลงไปว่าเวลานี้นิวิดามารดาของเราทำยังไงหลังจากที่มัตตกุณฑลีลูกชายตายแล้วปรากฏว่าท่านพ่อท่านแม่เสียใจมากเอาศพไปฝังไว้ยังป่าช้านี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ายังไม่เผาคนเราเวลาอยู่เกลียดป่าช้าเหลือเกินหาว่าเป็นสถานที่สกปรกบ้างเป็นสถานที่น่ารังเกียจบ้างเป็นสถานที่น่ากลัวบ้างแต่ว่าพอตายไปแล้วไม่มีใครพ้นป่าช้าไปได้ถ้าไม่ไปนอนในป่าช้าเขาเอาไปเผาในป่าช้าเป็นอันว่าเราต้องเข้ากันแน่เมื่อเธอแลลงไปดูก็รู้ว่าเวลานี้ร่างกายเดิมของเธอที่เธอไม่มีความเสียดายเพราะมันสกปรกมันเลอะเทอะไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเขาไปฝังไว้ในป่าช้าแล้วก็ท่านอีดาของเธอกำลังไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักเมื่อเธอเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารอีดาเพราะนี่ถ้าบิดาของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกก็คงจะช่วยลูกในการรักษาของหมอเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่ก็ดีแล้วเราตายมาเป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนมากความยากลำบากสักนิดหนึ่งก็ไม่มีร่างกายประกอบด้วยความเบาอาหารที่เราต้องบริโภคเราก็ไม่ต้องความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มีร่างกายจะมีเหงื่อมีใครสักนิดก็ไม่ปราดเป็นความดีที่เรานึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสจึงได้นามว่าพุทธานุสติกรรมฐานอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านภาวนาว่าพุทโธใครเขาโยนพุทโธทิ้งไปก็ช่างเขาเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเก็บไว้เป็นสมบัติของท่านอย่างน้อยที่สุดท่านจะเป็นเทวดาได้อย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรเมื่อเธอพิจารณาเห็นบิดามายืนร้องไห้ตั้งใจจะทรมานคือกลับใจของบิดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิ
นี่ก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากตายมาเป็นเทวดาก็ยังเป็นลูกชายที่ประกอบไม่ได้ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดามีกรุณาความสงสารแต่เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ว่าท่านนั้นหลายสามารถจะมีทิพยจักรยานได้ท่านจะเห็นว่าคนตายทุกคนถ้าไม่ไปอบายภูมิเขาจะกลับมาสู่บ้านเยี่ยมคนนั้นถามคนนี้ให้วุ่นไปแต่ว่าที่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเราไม่ได้ทิพยจักรยานเป็นเอาเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อเธอต้องการจะทรมานบิดาจึงได้แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมีผิวเหลืองมายืนอยู่ใกล้ๆบิดาร้องไห้เหมือนกันเห็นพ่อร้องไห้เธอก็ร้องไห้ปังเมื่อท่านบิดาเห็นว่าตัวร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าหนุ่มคนนี้โผล่เพลมันก็ร้องไห้มาเหมือนกันฟูมไฟเหลือเกินจึงได้ถามว่าเธอร้องไห้ทำไมแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นก็ถามบ้างว่าก็ท่านมหาเศรษฐีร้องไห้ทำไมถ้ามหาเศรษฐีก็ตอบว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายของเราที่ตายเราต้องการให้ลูกชายคนเดียวเป็นที่รักของเราที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อเป็นจะได้ครองทรัพย์สมบัติแทนนี่ลูกชายของเราตายเราหมดทายาททรัพย์สมบัติยังไม่รู้แน่แก่ใจว่าควรจะมอบให้แก่ใครแล้วก็ท่านมหาเศรษฐีจึงได้ถามว่าเธอจะร้องไห้เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเรารถของเรามีอยู่แต่ก็ขาดล้ออยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถท่านทั้งหลายฟังแล้วก็แปลกใจเวลานี้ถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้สถานที่บันทึกเขามีงานกันเสียงมันลอดเข้ามาในห้องบันทึกเสียงท่านมหาเศรษฐีได้ฟังก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่บ้ามีใครที่ไหนจะสามารถเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ได้ถามว่าก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่ท่านมองเห็นไหมเวลากลางวันเราเห็นดวงอาทิตย์เวลากลางคืนเราเห็นดวงจันทร์เราต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเราท่านเห็นว่าเราบ้าและก็ท่านละเวลานี้ลูกชายของท่านตายไปแล้วท่านทราบไหมว่าวิญญาณและจิตของเขาไปอยู่ที่ไหนอีตาเศรษฐีก็บอกว่าไม่รู้ท่านหนุ่มคนนั้นจึงได้กล่าวว่าคนที่มองไม่เห็นจิตของลูกชายว่าเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนกับเรามองเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรารถนาอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแต่ว่าปรากฏว่าท่านไม่รู้เลยว่าจิตของลูกชายของท่านเป็นสถิตอยู่ณที่ใดท่านจะเรียกร้องให้กลับมาเกิดใหม่เรากับท่านสองคนนี่ใครจะบ้ามากกว่ากันคนที่มองเห็นของอยู่เฉพาะตาและปรารถนาอยากจะได้จะบ้ามากกว่าว่าคนที่มองไม่เห็นสภาวะที่ตนปรารถนาคือจิตของลูกชายจะบ้ามากกว่ากันท่านเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็จนใจไม่รู้จะตอบยังไงจนได้กล่าวมัตตกุณฑลีเทพบุตรจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏว่าเรานี้คือลูกชายของท่านเศรษฐีแปลกใจว่าเป็นไปได้หรือแกก็แสดงตัวให้ชัดว่าตัวเองแกคือมัตตกุณฑลีลูกชายแล้วก็แสดงความเป็นเทวดาให้ดูบอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรมครูโปรดบรรดาพุทธบริษัทอยู่ในเขตนี้ท่านเองเป็นคนมิจฉาทิฐิมีใจไม่ดีไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินาสีแม้แต่ทานการกุศลก็ไม่เคยให้เราที่ตายไปได้เป็นเทวดาก็เพราะก่อนจะตายได้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครู่เดียวเวลานี้เราเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวารมีความสุขสำราญมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นบิดาของข้าพเจ้าพระเจ้าขอแนะนำท่าน
ขอให้ท่านกลับใจจากเสียใหม่จากความเป็นผู้มิตรเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เสียสละไม่ได้ทรัพย์นิดหนึ่งจงเป็นผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3รายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะได้แก่พระพุทธธรรมประสงค์และจงมีเจตจำนงตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปสนับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประจำท่านจะมีความสุขเมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วนั้นก็ปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีรู้ตัวว่าตัวนี้ชั่วไปเสียมากที่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับกับมัตตกุณฑลีลูกชายบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อตั้งใจจะเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะและให้จะให้ทานตลอดเวลาเป็นอันว่าลูกชายกลับใจของพ่อจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้จัดว่าเป็นการสนองคุณความดีของท่านตามสมควรอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาท่านกลับก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี